จะอยู่ก่อนพี่อ่ะอยู่ก่อนพี่ขึ้นมั้ยอยู่ก่อนพี่อ่ะแล้วไม่เสร็จแล้วขอแต่แล้วใช่ไหมสามแปดอะไรสักอย่างเจอแล้วก็ไม่เห็นเลยไม่ใช่สามแปดสามจันดินสักทิพย์พลัสทอทกทอทีทอทีทีไอพีที่นี่สิงสีไม่ใช่อยู่หลังอาจารย์เขาถามเมื่อวานยังไม่มีชื่อนี่ครับทิพย์พลัสเมื่อวานเซ็นเมื่อวานเซ็นสองที่ก็จบขอประกันก็ได้ด้วยครับกรมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็คุณมณีรัตน์มั่นยืนนะครับเป็นนักวิชาการของสำนักคณะกรรมการของทาง TCU นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับวันนี้เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องระบบนะครับก็ท่านดร.ณัชภัทรธีระเรืองชัยศรีนะครับเป็นนักวิชาการนะครับของโครงการมหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์นะครับในพาร์ทนี้นะครับในวันที่2ของเรานี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับขั้นตอนในการเตรียมนะครับคอสของการจัดการบนระบบนะฮะของ MOOCs ที่เป็นบทบาทของอาจารย์นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวเราลองฟังในพาร์ทนี้ดูนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์เอกนรินทร์นะคะค่ะก็วันนี้กลับมาเจอกันต่อนะคะอาจารย์ก็เดี๋ยวขออนุญาตเรียนสอบถามนิดนึงค่ะว่าวันนี้มีคนใหม่เข้ามาไหมคะจากเมื่อวานที่ไม่ได้เข้ามามีใครใหม่ไหมคะไม่กี่ท่านนะคะ 2-3 ท่านเนาะค่ะโอเคค่ะก็ขอสืบเนื่องต่อจากเมื่อวานแล้วก็มีคำถามเพิ่นมีหลายท่านที่มาที่โต๊ะนะคะแล้วก็เรียนถามบางทีเราอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเพราะว่าเฟส3บางท่านอาจจะอยากจะขอเข้ามาทำงานด้วยค่ะก็คือเรื่องเครือข่ายก่อนนะคะว่าทางไทยมูของเราเนี่ยทำงานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะคะดังนั้นอาจารย์แต่ละท่านที่ทำงานจากสถาบันของตัวเองต้องทราบว่าตัวเองอยู่ในสังกัดสถาบันเขาเรียกเครือข่ายใดนะคะก็คือในภาพนะคะก็จะมีเครือข่ายภาคเหนือตอนบนนะคะคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วก็เหนือตอนใต้ก็อยู่ในเหนือตอนล่างตอนล่างนะคะคือมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตอนบนหรือตอนล่างนะคะตอนบนนะคะแล้วตอนล่างก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะส่วนภาคกลางจะมีกลางตอนบนก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็กลางตอนล่างคือพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยบูรพาคือภาคตะวันออกนะคะอาจารย์แล้วก็ภาคใต้ก็จะมีใต้ตอนบนกับใต้ตอนล่างเช่นเดียวกันก็คือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะทุกเครือข่ายนี้ต้องขอขอบพระคุณไว้เนี่ยที่นี้นะคะที่ท่านอาจารย์ก็เข้ามาด้วยนะคะคือทำงานกับเราอย่างเข้มแข็งแล้วก็ขอขอบคุณในการช่วยดูแลคอร์สต่างๆที่สถาบันภายในสังกัดที่แบบว่าดูแลค่ะเข้ามาเวลาส่งงานเครือข่ายทำงานกับเราอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะที่จะตรวจงานแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนให้เป็นไปตามสเกดูต่างๆนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ขอทุนกับทางมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ย้ำนะคะว่าคือจะไม่ใช่เป็นการตรงเข้ามาที่เราก่อนนะคะคือใช้ประกาศผ่านมหาวิทยาลัยเครือข่ายนะคะจะต้องไปสมัครที่มหาวิทยาลัยเครือข่ายแล้วเขาก็ถึงรวมหรือเขามีการกรองนะคะกรองรายวิชาก่อนว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะถึงจะส่งตรงเข้ามาถ้าเป็นเคสจะตรงเข้าสู่ทางเราได้ไหมคะดร.ณัชภัทรก็ตอนนี้เน้นว่าให้ผ่านเครือข่ายเท่านั้นนะคะการทำงานผ่านเครือข่ายมันก็จะมีข้อดีที่ว่าเราจะมีพี่เลี้ยงนะคะจะมีเพื่อนๆที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันภายในเครือข่ายอะค่ะแล้วก็จะอำนวยความสะดวกเราด้วยอะค่ะในการประสานงานต่างๆอะค่ะค่ะประสบการณ์ของเฟสที่1 นะคะเครือข่ายที่เข้มแข็งมากๆนี่เขาดูแลพี่เลี้ยงกันยังไงนะคะแบบเป็นพี่เลี้ยงยังไงบ้างคะอาจารย์ต้องยกตัวอย่างต้องให้เครดิตนะคะกับภาคกลางตอนบนนะคะของจุฬานะคะท่านอาจารย์ศรีเพ็ญ นะคะเหมือนว่าอาจารย์นะคะช่วยอินคอร์ปอเรทอาจารย์แต่ละท่านนะคะที่รับทุนเข้าที่รับทุนนะคะให้มาช่วยกันนะคะอาจารย์ไม่ได้ทำหัวหน้าเครือข่ายไม่ได้ทำงานอยู่ท่านเดียวนะคะแต่ว่าช่วยให้อาจารย์ที่รับทุนทุกท่านนะคะเข้ามาช่วยกันนะคะโดยใครมีความสามารถโดดเด่นเรื่องอะไรนะคะเอาอันนั้นนะคะมาช่วยกันแล้วก็นัดตารางเวลานะคะด้วยกันค่ะว่าเมื่อไหร่ทำอะไรต้องมีความก้าวหน้าต้องมีงานอะไรมาส่งนะคะแล้วก็พอมันงานมันชิ้นเล็กๆอะค่ะพอมาเพื่อนๆช่วยตรวจสอบดูแล้วมันต้องแก้ไขอะค่ะมันก็จะมันง่ายอะค่ะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็หลงทางออกไปไกลอะค่ะแล้วงานก็จะมีความก้าวหน้ามันมีกำลังใจนะคะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างจะหนักนิดนึงกี่เดือนนะคะอยู่กับโครงการเราคนเที่ยวอาเราเป็น9เดือนแต่ว่าสุดท้ายกลายมาเป็นปีนึงนะคะแต่ว่าก็คือเราก็ช่วยกันลากจูงผลักดันกันมาแล้วก็ภาคกลางดูจะเหมือนจะมีความสุขอะค่ะช่วยกันค่ะตอนนี้มีเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างอยู่กับเราด้วยนะคะดร.ศิวนาถนะคะขอพระคุณท่านอาจารย์ด้วยนะคะค่ะจากภาคใต้ตอนล่างนะคะค่ะก็คือตอนบนอาจารย์ขอประทานโทษค่ะตอนบนว่าอะไรลักตอนบนค่ะก็คือทำงานเข้มแข็งเช่นเดียวกันแต่อาจจะมีรูปแบบสไตล์ที่ไม่เหมือนกับภาคกลางนะคะแต่ว่าท่านก็เรียกทีมงานมานะคะศูนย์เทคโนเนี่ยมาทุกครั้งเลยที่เราลงไปเทรนนิ่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการของการทำงานของเครือข่ายจะทำให้ช่วยนะคะเพราะว่าส่วนกลางเราจะดูแลงานอีกระดับนึงถูกไหมคะอาจารย์นะคะก็ขอความกรุณาอาจารย์ทำความเข้าใจด้วยนะคะแต่ว่าส่วนกลางเรามีเรื่องเฮลเดสถูกไหมคะที่จะช่วยรบกวนคุณมณีรัตน์รบกวนให้ข้อมูลสักเล็กน้อยจากประสบการณ์ของเฟสหนึ่งค่ะค่ะทีนี้มองในรูปแบบที่สมมุติว่าเราได้รับงบประมาณหรือทุนในการพัฒนารายวิชาแล้วนะคะโดยอาจารย์จะได้รับจากผ่านแม่ข่ายแม่ข่ายจะประสานงานทำสัญญาจ้างลงไปที่อาจารย์เจ้าของรายวิชาตามมหาลัยต่างๆที่เข้าร่วมโครงการหลังจากที่ทำตัวคอร์สแวร์เสร็จแล้วเนี่ยทีมแม่ข่ายจะมีหน้าที่ในการประสานงานเพื่อสอบถามเช็คในส่วนของคอร์สแวร์คุณเสร็จหรือยังอัพขึ้นระบบหรือยังนะคะแม่ข่ายจะเป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นรวมถึงทำการตรวจสอบเช็คลิสต์เบื้องต้นในส่วนของตามแบบฟอร์มของทางที่ไทมูฟเป็นผู้กำหนดด้วยไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อถูกต้องไหมใส่ซับไตเติ้ลครบไหมหรือรายละเอียดต่างๆที่ทางเรากำหนดเป็นมาตรฐานในการพัฒนารายวิชาไว้นะคะถ้าทางรายวิชาทางมหาลัยของอาจารย์ทำคอร์สแวร์เสร็จแล้วแม่ข่ายเขาถึงจะส่งให้มอบให้ทาง TCU เป็นผู้ทำการตรวจสอบนะคะพอหลังจากทำการตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยขึ้นระบบออนไลน์ก็จะสามารถเปิดเรียนออนไลน์ได้แต่ปัญหาที่พบก็คือว่ารูปแบบการจัดจ้างงานนะคะในการให้งบประมาณในการไปพัฒนารายวิชาเนี่ยเราจะให้เป็นก้อนโดยให้ไปที่มหาวิทยาลัยแม่ข่ายเป็นผู้ดำเนินการเพราะฉะนั้นเช่นสมมติว่ามหาลัยแม่ข่ายภาคเหนือตอนบนรับไป1ก้อนสมมติว่ามี100วิชาใน100วิชาระยะเวลาในการทำงานเรามีระยะเวลาในการทำงานเท่ากันสมมติว่า9เดือนใช่ไหมคะวิชาที่1ถึง10เสร็จวิชาที่เหลือไม่เสร็จก็จะมีผลทำให้วิชาที่1ถึง10ก็ไม่สามารถเบิกเงินได้จนกว่าทั้ง100วิชานี้เสร็จพร้อมกันค่ะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตว่าเมื่อรับทุนก็มีคอมมิตเมนต์นะคะอาจารย์คือมันไม่ใช่คอมมิตเมนต์ต่อตัวเองคือต่อเครือข่ายมันอาจารย์ระดับ
ผู้บริหารเครือข่ายอย่างเช่นท่านอาจารย์ดร.สุวินาศมาคือผู้บริหารเครือข่ายจะทำงานแบบด้วยความกังวลใช่ไหมคะท่านอาจารย์ขาจะแอบยิ้มกับเรานะคะด้วยอาจารย์แต่ละทีมอะไรแต่ละรายวิชาส่งมาคืบหน้าอะไรยังไงไหมอย่างเงี้ยค่ะมันคอมมิทเมนต์ตรงนี้ก็คือก็เป็นส่วนสำคัญมากๆนะคะที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่อยู่เฟสหนึ่งแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่อยู่ในเฟสสองตอนนี้กับเรานะคะว่าค่ะจะออกไปสู่ประชาชนนะคะเพราะว่า impact ตอนนี้คือยอดลงทะเบียนสูงมากนะคะแล้วก็ทำให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้นอกระบบจริงๆค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะมีคำถามขออนุญาตชอบชื่ออาจารย์ประสานของบูรพาไหมครับมอลุบูรพาตั้งแต่เฟส1ถึงเฟส2นี่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการค่ะค่ะคืออันนี้ต้องขออนุญาตเรียนแจ้งว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเมื่อได้รับเป็นเครือข่ายอะค่ะเป็นเขาเรียกเขาจะมีสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบว่าใครบริหารสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเรื่องภายในของตัวมหาวิทยาลัยอะค่ะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมูลภานะคะค่ะมันก็จะเป็นภายในแล้วมันก็เคยมีแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นว่าบางทีอาจจะมีเนื่องจากสำนักงานเครือข่ายอุดมศึกษานี่มีงานหลายด้านมากเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะด้านไทยมูกอย่างเดียวนะคะเขาก็มีเรื่องลงโรงเรียนเรื่องอะไรอย่างนี้เหมือนกันเรื่องประกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของรูปแบบประกาศที่เราลงไปว่าสมมุติว่าเฟส1เรารับรายวิชาเพื่อให้เสนอขึ้นมาเพื่อที่จะขอรับทุนเราก็จะทำการประชาสัมพันธ์ถึงกับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแม่ข่ายอะค่ะไปประชาสัมพันธ์ต่อกับมหาลัยลูกข่ายไหมทั่วถึงหรือเปล่าหรือก็ระยะเวลาในการที่แจ้งลูกข่ายทำตัวประมวลรายวิชาหรือรายวิชาที่จะเสนอมาระยะเวลาอาจจะกระชั้นชิดทำให้บางมหาลัยไม่ทันในระยะเวลาในบันทึกข้อความที่กำหนดไปเพราะฉะนั้นอาจจะพลาดในส่วนนี้ว่าส่งไม่ทันในแต่ละงวดในแต่ละโทษทีค่ะในแต่ละเฟสเพราะฉะนั้นเฟสหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างภาคกลางตอนล่างเนี่ยก็ไม่ทันในการส่งเข้ามาแต่พอมาเฟสสองเนี่ยมาทันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือทางภาคกลางตอนล่างก็คือสามารถส่งรายวิชาเข้ามาในร่วมในโปรเจกต์เฟส2ได้ทีนี้ก็ถ้าเฟส3เราจะมีการประชาสัมพันธ์อีกถ้าเกิดว่าอาจารย์อยู่ในเครือข่ายของที่ไม่ได้เข้าร่วมหรือในอยู่ในมหาลัยที่ยังไม่เคยได้เข้าร่วมนะคะอาจารย์ก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากทางเพจของไทยมุกได้นะคะเพราะเราจะมีการประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อจะอยากบอกอาจารย์ว่าต่อเนื่องจากท่านอาจารย์อนุชัยที่เมื่อเช้าก่อนเที่ยงอะค่ะท่านได้ขึ้นพูดนะคะแล้วก็บอกว่าคือการชิฟโพซิชันของเรานะคะคือคงเราไม่ใช่เป็นเพียงการ provide ทุนอย่างเดียวนะคะอาจารย์แต่ถ้าเกิดอาจารย์มีMOOC คอร์สที่สำเร็จแล้วเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานของเราอาจารย์สามารถนำคอร์สของอาจารย์มาขึ้นได้เพราะว่าเราจะชิฟโพซิชันของเราเป็น national platform ที่จะ provide พื้นที่ให้กับการที่จะเอาคอร์สมาขึ้นบนระบบMOOCเรียกว่าMOOCของไทยMOOCเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะได้ทุนจากมหาวิทยาลัยอาจารย์ก็ได้แต่ว่าตัวระบบอะมาขึ้นที่เราค่ะนะคะอันนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ขอพูดเรื่องนี้ต่อเนื่องนะคะคงไม่ใช่ไปเราไม่ใช่เป็นการเบลมเครือข่ายอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเราอยากว่าโพซิชันเรากำลังชิฟนะคะกำลังเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจจะได้ทุนภายในอาจารย์ผลิตได้เป็นแต่ว่าย้ำก็คือว่าคงต้องเป็นไปตามมาตรฐานของเราเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดของ SX ที่เราก็ follow ของเขาเหมือนกันนะคะว่าคือ follow เหมือนกันก็เพราะว่าตัว LMS มันเปลี่ยนมันไม่ใช่ Moodle หรือมันไม่ใช่ที่เราเคยใช้นะคะมันก็จะมีโปรโตคอลบางอย่างอยู่ข้างในนะคะโอเคนะคะอาจารย์ตรงนี้มีคำถามอื่นๆไหมคะค่ะถ้าไม่มีหรือหลังไมค์อีกทีก็ได้นะคะอาจารย์ขออนุญาตไปเมื่อวานนะคะคือได้เอ่ยถึงเรื่องมาตรฐานเพราะฉะนั้นมาตรฐานเป็นเพียงความรู้พื้นฐานนะคะที่ได้ทำวิจัยออกไปแล้วแต่ในความรู้พื้นฐานนี้ก็จะมีคำแนะนำแนวปฏิบัติความรู้บางประการนะคะที่ใส่ในรายละเอียดนะคะซึ่งใน 8X 101อาจจะไม่ได้อยู่ในนั้นนะคะเช่นอย่างเช่นความรู้เรื่องลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะคำแนะนำในการเขียน welcome message อะไรพวกนี้คือพวกแนวปฏิบัติเล็กน้อยค่ะจะอยู่ในเล่มนะคะก็ขอความกรุณาอาจารย์เข้าไปดาวน์โหลดนะคะอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วนะคะของวิชาเดี๋ยวถ้าอาจารย์เอนโรเข้าวิชาอาจารย์จะเห็นนะคะเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะคะแล้วก็โดยสรุปนะคะวันนี้ก็คือขอเริ่มต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะเราจะพูดคุยกัน2วันนี้5ขั้นตอนด้วยกันนะคะคือขั้นตอนที่1แนะนำรายวิชากับผู้สนใจนี่คือเนื้อหาเมื่อวานนะคะขั้นตอนการเริ่มต้นสร้างรายวิชานะคะก็
ต่อเนื่องถึงวันนี้ค่ะเพราะว่ามันมีเนื้อหาเยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างเมื่อวานอาจารย์วรสวงก็ให้ข้อมูลหลายๆส่วนนะคะแต่ยังมีอีกหลายส่วนเหมือนกันที่จะต้องพูดถึงนะคะแล้ววันนี้ก็จะไปต่อเรื่องขั้นตอนที่3การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนการตัดเกรดนะคะขั้นตอนที่4คือเรื่องการเตรียมการสอนออนไลน์คือตอนนั้นคือเตรียมจะขึ้นระบบก็คือย้ายกับเช็คจากแซนด์บ็อกซ์ให้เรียบร้อยแล้วก็ย้ายจากแซนด์บ็อกซ์ขึ้นไทมูกนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่5คือการจัดการเรียนสอนออนไลน์คือระหว่างนั้นซึ่งเมื่อวานคีย์เวิร์ดก็คือต้องมอนิเตอร์นะคะต้องมีคนมาคอยมอนิเตอร์ระหว่างการสอนด้วยไม่ได้ว่า เสร็จหน้าที่แล้วทีมงานหายหมดเลยแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้ที่ TCU อะไรก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะคะอาจารย์ค่ะขออนุญาตต่อเนื่องนะคะก็คืออันนี้เป็นเฟสที่จะต้องทบทวนกับท่านอาจารย์ว่าเมื่อทำ TOR เริ่มแล้วปึ้งนะคะอาจารย์ก็ต้อง develop course นะคะ1ใน3ของบทเรียนนะคะเข้าสู่ระบบ sandbox ซึ่งทางทีมงานของ TCU ใช่ไหมคะคุณนนท์จะแจ้งข้อมูลไปว่า URL สำหรับเข้า sandbox คืออะไรอันดับแรกก็คือต้องกำหนดรหัสวิชาก่อนซึ่งตอนแรกยังไม่ได้ใช่ค่ะหลังจากที่อาจารย์ได้รับอนุมัติรายวิชาแล้วทางเราจะเป็นผู้กำหนดรหัสวิชาให้เช่นสมมติว่าอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตัวย่อของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของอาจารย์ก็คือ CU เราจะขีดด้วย CU ขีดมุกส่วนรหัสวิชาก็คือเราจะรันตามรายวิชาที่ได้รับงบประมาณไปแล้วเช่นสมมติว่านะตอนนี้เราถึง CU ขีด17เพราะนั้นรหัสวิชาของอาจารย์เราจะรันเป็น CU 18นะครับแล้วก็รันรหัสต่อไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นรหัสที่เราจะเป็นผู้กำหนดให้ค่ะค่ะก็คือได้รหัสมาก็จะได้ access เข้าสู่ตั้งแต่ sandbox ทางเข้า sandbox แล้วก็เมื่อวานที่พูดถึงอย่าลืมนะคะเราวิดีโอของเราอัพโหลดที่ไหนนะคะอาจารย์YouTube นะคะเราติดต่อ YouTube Thailand แบบไม่มีโฆษณานะคะเป็นช่อง Education โดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะไม่มีการเรื่องที่บอกว่าอุ๊ยวิวยอดวิวถึงแสนได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรหรือเปล่าไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นช่อง YouTube Education โดยตรงนะคะค่ะในส่วนของ YouTube เราก็จะมีอีเมลให้เฉพาะเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นของจุฬาสมมุตินะคะก็จะใช้jula@thaicyberu.go.net คือเราจะมีอีเมลของเราให้โดยอีเมลตัวนั้นเราจะไปผูกกลางกับ YouTube อยู่แล้วก็คือจะสามารถใช้อีเมลเดียวในการอัพรายวิชาของทั้งมหาลัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนค่ะค่ะรหัสคงต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนิดนึงเพราะเราเปลี่ยนผู้ผลิตใช่ไหมใช่ค่ะค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือทำคอร์สขึ้นมาที่สีเขียวค่ะอาจารย์ค่ะพออาจารย์อัพโหลดเสร็จตรงนี้ค่ะก็คือมหาลัยแม่ข่ายค่ะช่วยทำงานให้เราต่ออีกแล้วค่ะเพราะว่าพออาจารย์อัพเสร็จเรียบร้อยคือในการอัพมันมีทีมงานถูกไหมคะคือผู้สอนทำงานเสร็จเรียบร้อยพาร์ทของการอัดวิดีโอหรือการเตรียมคอร์สแล้วอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีฝ่ายคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะช่วยอัพโหลดให้ตรงนี้เขาก็จะสื่อสารไปยังทางมหาลัยแม่ข่ายมหาลัยแม่ข่ายก็จะมีศูนย์ที่จะดูแลเรื่องนี้นะคะบางทีก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยตรวจสอบให้ก่อนเบื้องต้นอาจจะมีคำแนะนำเล็กๆน้อยซึ่งจากประสบการณ์เฟสหนึ่งเนี่ยรับรองว่าเขามี lesson learned พอสมควรจริงไหมคะเขาน่าจะตรวจสอบและให้คำแนะนำอาจารย์ได้ทำให้คอร์สเนี่ยสมูทมากเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาสีฟ้าเนี่ยค่ะที่ TCU จะโอเคมีอะไรอีกบ้างไหมเราเชื่อว่าเฟส2แล้วน่าจะทำงานน้อยลงนะคะ ใช่ไหมคะคือ error อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเบาลงกว่าเดิมนะคะ เพราะว่า lesson learned จากเฟสที่แล้วมันก็มีแล้วก็ศูนย์มหาลัยเครือข่ายเนี่ยก็รู้แล้วว่าเราต้องการอะไรค่ะรูปแบบการตรวจรับงานของ TCU เราจะเป็นลักษณะของการตรวจในเชิงของระบบหรือเทคนิคนะคะว่าลิงก์ครบไหมภาพขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ในส่วนของเชิงวิชาการในเนื้อหาเราจะไม่ได้ตรวจในส่วนนั้นเพราะว่าเราถือว่าอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆนะคะแล้วก็รายวิชาที่ขึ้นก็คือเป็นการการันตีผลงานการสอนของอาจารย์เองอยู่แล้วนะคะตรงนี้เราก็จะถือว่าให้ตัวเครดิตในการที่จะเขียนเนื้อหาตามแต่อาจารย์เลยแต่จำได้ว่าเฟส2นี่มันมีไฟล์แนบเพิ่มมานะว่ามีการตรวจสื่อมีการตรวจความถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าเราเน้นให้ตรวจสื่อนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคือประสบการณ์เฟสหนึ่งนะคะมันก็จะส่งงานกันกระชั้นมากบางทีก็ไม่ได้ตรวจให้ละเอียดมีตัดต่อผิดพลาดมีตัดต่อแบบอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็สคริปต์ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แปลว่าไม่ได้ถูกการตรวจมาจริงอะค่ะมันเราจะมีแบบฟอร์มใบหนึ่งแค่นั้นเองค่ะว่าอาจารย์ถกใครตรวจช่วยเซ็นมาให้ด้วยคนเนี้ยถ้ามีอะไรเราก็ติดต่อเดี๋ยวคือคล้ายๆว่าช่วยกรองให้เราหน่อยนะคะมันก็จะมีแบบฟอร์มเบื้องต้นจะถูกตรวจโดยแม่ขายแม่ขายเป็นผู้ตรวจเช็คลิสต์ก่อนเบื้องต้นค่ะแล้วก็จะมีการเซ็นกำกับโดยใครเป็นคนตรวจรายวิชาใช่ทีนี้ก็อยากให้แม่ขายทำงานหนักมากนะคะอาจารย์ก็ทีมอาจารย์เริ่มต้นที่เมื่อวานอาจารย์วรสวงบอกว่าเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะคะค่ะก็จากสีฟ้าก็เคลื่อนลงมาต่อนะคะพอได้รับฟีดแบ็กจาก TCU หรือเชื่ออนาคต
เดี๋ยวต้องบอกก่อนสำนักงานอาจจะเปลี่ยนชื่อนะคะในอนาคตเพราะว่ามันมีการรวมกระทรวงอะไรเงี้ยนะคะก็ขายแม่ขายก็อาจจะเขาเรียกชี้แจงจุดที่ต้องปรับปรุงกลับไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดถึงกับต้องแก้ไขที่ว่าไปแก้ไขที่ตัวสื่อค่ะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงแล้วนะคะแต่ถ้าแก้ไขที่เป็นข้อมูลบนเว็บการเขียนข้อความบนเว็บอะไรเงี้ยพวกนี้จะเบาๆถูกไหมคะไม่มีอะไรหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปทำงานต่อนะคะก็ทำงานจนกระทั่งอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะคะแม่หายแม่ขายสีเขียวนะคะก็ทำงานต่อค่ะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยืนยันมาทางเราว่าพร้อมหรือยังที่จะย้ายจากแซนด์บ็อกซ์นะคะเข้าสู่ thaibook.org เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เรียนที่เป็นประชาชนทั่วไปนะคะถ้าไม่เรียบร้อยยังไงเราก็ไม่ขึ้นนะต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะมีประสบการณ์อีกไหมคะตรงนี้ต่อเนื่องไม่มีนะโดยประเด็นประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะก็เมื่อสักครู่ก็ยืนยันนะคะเราทำงานบิวนะคะบนสตูดิโอนะคะเมื่อกี้ห้องสตูดิโออยู่เมื่อกี้อบรมอยู่ห้องทางโน้นนะคะรวมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ย้ายเรียบร้อยการทำงานในสตูก็วิวได้ด้วยวิวว่าเหมือนเป็นซิลเดนวิวหรือว่าเป็นคนดูมาดูใช่ไหมคะเวลาดูก็จะดูบนLMS นะคะมันก็จะมีกดให้กดปุ่มว่าให้วิวนะคะค่ะวิวไลฟ์นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเช่นเดียวกันนะคะก็คือเราก็จะมีตัวนี้เหมือนกับเราแบ่งให้เห็นชัดเจนนะคะว่าก่อนที่เราจะสร้างนำคอนเทนต์ขึ้นไปบนระบบที่เป็นการเรียนการสอนจริงที่เป็นแถบสีฟ้าเป็นของไทยมูกนะคะเราจะให้อาจารย์ทุกท่านทำการสร้างรายวิชาบนระบบที่เราเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ซึ่งในส่วนของระบบแซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็แยกออกเป็น2ระบบเหมือนกันก็คือสตูดิโอก็คือการสร้างแล้วก็ LMS ก็คือวิวอาจารย์สามารถสร้างแล้วก็ดูได้ในฐานะของผู้เรียนและผู้สอนเพื่อให้รายวิชาของอาจารย์สมบูรณ์แล้วผ่านการตรวจสอบทุกอย่างแล้ว TCU ตรวจแล้วแม่ข่ายตรวจแล้วพรูฟไปพรูฟมา2รอบแล้วทุกอย่างโอเคพร้อมเข้าไปเปิดได้ทาง TCU ก็จะทำการเอ็กซ์พอร์ตรายวิชาของอาจารย์ที่เสร็จสมบูรณ์นะคะขึ้นไปใส่ในระบบจริงซึ่งพอใส่ในระบบจริงเนี่ยอาจารย์ก็ยังไปสามารถใช้สตูดิโอของระบบจริงในการอีดิตหรือเพิ่มยังมีจุดอีดิตได้อยู่นะคะในส่วนระหว่างที่มีการเรียนการสอนก็ยังสามารถทำเพิ่มเติมได้ค่ะเช่นพวกอย่างเมื่อวานที่อาจารย์ประสงค์แนะนำค่ะ welcome message ใหม่ๆเราอาจจะปรับอะไรประจำวีคประจำสัปดาห์เงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ไปเขียนบนไทมุกสตูดิโอเพราะมันย้ายขึ้นไปแล้วนะคะไปย้ายอาจารย์อาจจะอัปเดตอาจจะไปฮอลิเดย์มาวีคนั้นพอดีอะไรเงี้ยจะแหมทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเราแบบใกล้ชิดกับเขาอ่ะไม่ถึงกับต้องอวดภาพแต่แบบอัปเดตนิดนึงว่าไปไหนมาอะไรอ่ะแล้วก็ไปทำในไทยมุกสตูดิโอนะคะเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกอ๋อเราก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆจากท่านผู้สอนนะคะค่ะก็ทีมงานค่ะสักนิดนึงเนื่องจากว่ามันทำงานกันหลายส่วนหลายกลุ่มมากนะคะอาจารย์รับTOR อาจารย์เซ็นรับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออาจารย์ต้องทำงานกับทีมงานเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการนั่งอัดวีดีโอคนเดียวแล้วก็เอาเข้าห้องเรียนออนไลน์ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะมันต่างกันการทำงานนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องมีทีมหนึ่งคือตัวอาจารย์เป็นผู้สอนเองอาจจะมีทีมผู้สอนด้วยอาจจะแบ่งเนื้อหากันอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ก็แนะนำว่าให้มีผู้ช่วยสอนนะคะอย่างเซสชั่นเมื่อเช้าใช่ไหมคะอาจารย์วิทยากรญี่ปุ่นแล้วกันนะคะจำชื่อไม่ได้ท่านก็บอกท่านรันบนมูคคอร์สเนี่ยท่านก็ใช้ TA ที่เป็น student ใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณ1ต่อ100นะคะที่จะรันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูแลเช่นเดียวกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะอาจารย์ขาตรงนี้ขอใช้คําว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อนะคะกับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งจริงๆอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะคะว่าคนนี้จะเป็นคนที่ต้องช่วยอาจารย์แนะนําคือจริงๆอาจารย์เดินไปหาเดี๋ยวขออนุญาตเล่าเคสนิดนึงเคยมีเฟส1เนี่ยอาจารย์พอรับทุนปุ๊บอาจารย์ไม่มีทีมงานผลิตอาจารย์เดินไปจ้างพวกบริษัทเอกชนนะคะที่บริษัทเอกชนเนี่ยอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำสื่อวิดีทัศน์สำหรับการศึกษาหรือสื่อวิดีทัศน์สำหรับการเรียนการสอนนะคะเขาอาจจะทำสกู๊ปข่าวสารคดีนู่นนี่นั่นมามันสไตล์มันจะไม่ได้นะคะอาจารย์ต้องการคนคนหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะที่จะต้องเป็นตัวกลางนะคะถ้าเป็นโดยสายวิชาชีพดิฉันเองเนี่ยดิฉันอยู่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยคือเราต้องการนักเทคโนโลยีการศึกษาที่รู้โน้ตฮาวของเพดากอจีใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็รู้ว่าจะใช้สื่ออย่างไรให้มันสอดคล้องกับคอนเทนต์นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะช่วยอาจารย์ได้เยอะเลยถ้าอาจารย์พุ่งเข้าหาศูนย์คอมพิวเตอร์หรือศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยนะคะเขาจะช่วยว่าอ๋ออาจารย์อยากทำเนื้อหาประมาณนี้เหรออ๋ออาจารย์ทำเป็นอย่างนี้สิอะไรเงี้ยค่ะเขาจะช่วยอาจารย์ออกแบบนะคะเพราะคือเราก็จะเรียกว่าเป็นนักออกแบบการสอนที่ช่วยสนับสนุนอาจารย์นั่นเองนะคะที่ต่างประเทศนะคะที่ไปประชุมมาล่าสุดเนี่ยทุก
ทีมทุกหลักสูตรของการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมีนักเทคโนโลยีการศึกษาประจำมหาวิทยาลัยนะคะดูแลอาจารย์1ต่อ3 1ต่อ5แล้วแต่เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคนนี้จะช่วยอาจารย์ได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์เดิมที่ได้ยินมาจากเฟส1ก็คือว่าถึงกับต้องถ่ายใหม่ถ่ายวิดีโอใหม่กันเลยนะคะเพราะว่ามันพอมาดูแล้วมันเป็นวิดีโอแบบสกู๊ปข่าวอาจารย์มันเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบทำให้ผู้เรียนจับประเด็นได้นะคะนี่ก็มีประเด็นกันอยู่อย่างที่ฉันเองมีประสบการณ์ที่จุฬามุกอันนี้คนละอันกับ CU MOOC นะ CU MOOC นี่คือถ้าคนโค้ด CU MOOC นี่เป็น CU MOOC ที่ขึ้นบนระบบไทย MOOC นะคะแล้วก็ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามี MOOC ระดับมหาวิทยาลัยของเรานะคะเรียกว่าจุฬามุกนะคะอันนี้จุฬามุกก็จะมีเคสนิดนึงขอแชร์แล้วกันนะคะเราไม่ได้มี in house production ภายในนะคะเราใช้ outsource เป็นผู้ผลิตงั้นผู้ผลิตเราก็จะคล้ายกับเขตเฟส1เมื่อกี้ค่ะส่วนใหญ่ทำสกู๊ปข่าวมาทำสารคดีมาทำไปทำมาโอ้ยตรวจกันค่ะต้องแบบมีคอมเมนต์นะคะอาจารย์นู่นนี่นั่นแล้วกลายเป็นว่าเขาก็รู้โนฮาวกับเราไปด้วยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบแอบเคืองเล็กน้อยเหมือนกันค่ะหลังจากนี้นะคะอาจารย์ก็ควรมีควรจะมีอีกอันนึงนะคะนักเทคโนโลยีบางครั้งทำตัวเป็นโปรดิวเซอร์ได้ด้วยนะคะอาจารย์เขาจะควบคุมการผลิตการถ่ายทำกับอาจารย์กับทีมผลิตวิดีทัศน์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเสร็จสิ้นใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์ก็จะมีเอาแล้วล่ะนี่ไงที่อบรมอยู่ห้องสตูดิโอเนี่ยค่ะผู้ชำนาญการบนระบบไทมุกเพราะเขารู้แล้วว่าไทมุกเข้ายังไงออกยังไงตั้งซับยูนิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะคือทีมงานที่อาจารย์ควรสรรหาควรมีซึ่งจริงๆในจุดที่เราบริหารโครงการคือเราอยากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างขออนุญาตยกอย่างว่าไรลักษ์นะคะศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือช่วยซัพพอร์ตด้านนี้เลยนะคะหมายจริงอยากให้ใหม่อาจารย์ศิวนาถสักเล็กน้อยอาจารย์ช่วยกันแชร์สักเล็กน้อยได้ไหมคะว่าศูนย์ที่ช่วยซัพพอร์ตด้านทีมงานผลิตอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นศูนย์ไหนคะที่มอเขาก็ทำเป็น one stop service ค่ะ one stop service มอก็เช่นเดียวกันนะคะค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ศิวนาถค่ะขอบคุณอาจารย์ครับก็ในส่วนของวลัยลักษณ์นะครับทีมของเรากลุ่มเราควรจะมาฟังกันหมดจะได้แชร์ประสบการณ์กันนะฮะแล้วเราก็มีประชุมกันทุกเดือนหรือ2เดือนครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นในทีมของ C9 นี่ค่อนข้างจะรู้โปรเซสงานคล้ายๆกันนะฮะส่วนเรื่องของการผลิตเนี่ย เราจะใช้ทีมของที่ศูนย์บรรณศาสตร์และสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นตัวกลางที่ช่วยซัพพอร์ตนะครับแต่เรามีเงื่อนไขว่าถ้าท่านหาได้ท่านหาเองก่อนเพราะไม่งั้นเราซัพพอร์ตเองทั้งหมดไม่ไหวนะครับแต่เราตั้งทีมซัพพอร์ตไว้ตรงกลางก็คือดูแลเนื้อหาจะมีอาจารย์ที่คอยดูแลเนื้อหาเพื่อดูมาตรฐานตรวจสอบเนื้อหาข้อสอบเนื้อหาอะไรทั้งหลายการออกแบบนะครับซึ่งบางสถาบันมีบางสถาบันไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะตั้งงบส่วนหนึ่งตรงกลางที่จะให้ดูให้วิชาต่างๆเพื่อจะได้ผ่านทั้งเนื้อหาแล้วการออกแบบการเรียนการสอนนะครับอันนี้ทีมกลางส่วนทีมผลิตสื่อนะครับเราก็จะมีแชร์กันนิดนึงว่าเอามีแชร์ประสบการณ์ในการผลิตถ้าเขามีเองก็ให้ไปหาทีมเองซึ่งอาจจะเอาซอร์สหรือจะมีทีมของหน่วยงานเองก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเอามาคุยกันส่วนหนึ่งก่อนว่าตรงกลางช่วยกันตรวจนะฮะเพื่อที่จะได้ทำไปในทางเดียวกันแต่ก็มีปัญหาฮะมันก็ส่งมาถึงส่วนกลางก็ยังมีผิดนะฮะการทำยันตรวจมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังมีผิดนะฮะแต่ยอมแล้วว่าพอเข้าเฟส2นี่ก็ทุกอย่างก็จะนิ่งขึ้นเออร์เลอร์น่าจะลดลงนะฮะเพราะเรามีประสบการณ์แต่แล้วก็ทีมที่ผลิตเองอย่างเช่นบางแห่งนะฮะในเรื่องขายบางแห่งก็จะเริ่มรู้ก็ไปสร้างทีมเองก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วเราก็พอได้ทีมเหล่านี้มาตอนนี้เรากำลังจะจัดสัมมนารอบหนึ่งเพื่อที่ให้อบรมวิธีการตัดต่อถ่ายทำเพื่อที่จะได้ทำเป็นนิทรรศการเดียวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าทาง TCU เองเข้มมากเรื่องว่าวิดีโอต้องทำมาตรฐานนั้นวิธีการแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะมีการจัดอบรมเรื่องนี้รอบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ในแม่ขายเองจะต้องมีทีมนี้คอยสนับสนุนตรงกลางและคอยตรวจสอบครับซึ่งอันนี้คงต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามมากเหมือนกันก็ต้องให้ทาง TCU มาช่วยติวเหมือนกันครับเดี๋ยวคงต้องเชิญเขาขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะช่วยกันปรบมือให้
ดร.สุวินาสักนิดหน่อยนะคะเพราะว่าทำงานหนักจริงๆค่ะแล้วก็คุณภาพที่ได้มานี่ก็ช่วยทำให้ไทยมุกคำว่าไทยมุกของเรานะคะเวลาเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องทราบว่าเรามีเคมุกเรามีเจปันมุกทุกเวลาเขารีวิวกลับมาที่ระดับประเทศอะค่ะระดับนานาชาติเนี่ยมันคือควอลิตี้ที่ออกไปจริงๆนะคะอาจารย์ค่ะเรียนเสริมเลยค่ะเสริมนะคะก็คือในส่วนของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะสำหรับอาจารย์ที่ได้รับทุนในเฟส2นะคะก็คือเรามีข้อกำหนดใน TOR ล่าสุดสำหรับเฟส2แล้วก็เฟสถัดๆไปนะคะก็คือว่าถ้าจะเป็นผู้สอนออนไลน์ในไทยมูคคุณก็จะต้องมีเซอร์ติฟิเคตการันตีการที่คุณผ่านการอบรมวิชา8X101ก็คืออย่างสมมุติว่าวันนี้ที่เรากำลังจะอบรมเราจะได้เซอร์ในฐานะของผู้สอนออนไลน์แบบไทยมูกนะคะสำหรับใครที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อนะคะก็จะมีวิชาวิดีโอเอ็กก็คือจะวิชานี้ก็คือจะไปเรียนออนไลน์แล้วก็สตูดิโอเอ็กก็คือเป็นวิชาเรียนออนไลน์เหมือนกันหรืออบรมอยู่ห้องข้างๆเพราะฉะนั้น3องค์ประกอบหรือ3คนเนี้ยก็คือเป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้รายวิชามันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้มีข้อเสนอแนะจากทางท่านผู้บริหารอาจจะให้คำแนะนำมานะคะว่าสำหรับบางรายวิชาที่ไม่มีทีมที่จะไปผลิตวิดีโอที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะได้เซอร์ตรงนั้นเราสามารถใช้บุคคลที่ได้เซอร์ทิฟิเคตอีกวิชานึงมาอยู่ร่วมกับของเราก็ได้ถือว่าเป็นบุคลากรในกลุ่มเดียวกันถ้าสมมุติว่าในทีมของโปรดักชันของอาจารย์มีผลิต5วิชาอาจารย์อาจจะใช้คนเดียวกันที่ได้เซอร์สตูดิโอ X กับวิดีโอ X มาใช้เป็นคนการันตีในรายวิชาได้แต่สำหรับผู้สอนในรายวิชาเองต้องมีเป็นของตัวเองคนละ1ใบต่อ1วิชานะคะอาจารย์ทราบมั้ยคะว่าทำไมต้องมีคือมีก็คือว่าประสบการณ์นิดเดียวก็คือว่าถ้าเราจะสอนนะคะเราก็ต้องเคยเป็นนักเรียนออนไลน์มาก่อนเท่านั้นเองค่ะอาจารย์เพราะถ้าเราไม่เคยเป็นนักเรียนออนไลน์มาก่อนเราก็จะไม่รู้ว่าถูกไหมคะว่านักเรียนจะเจอกับอะไรคือผู้เรียนเขาจะเจออะไรสิ่งที่เราใส่ไปอะค่ะโอ้ใส่ไปแบบบอมบาดเขาเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแต่พอเราเคยเป็นปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะรู้ว่าโอเคอันนี้ประมาณนี้อันนี้ประมาณนั้นเพราะตอนที่เราให้เข้าเป็นนอกจากความรู้ที่เราใส่ไปแล้วอะค่ะก็จะได้อาจารย์ก็ได้ฟิลลิ่งของผู้เรียนที่อ๋อทำไมเขาดรอปเอาท์ทำไมเขาเซลล์ลิเกเลตไม่ได้อะไรนะคะอันนี้คือฟิลลิ่งที่เราอยากให้อาจารย์สัมผัสด้วยนะคะซึ่งวันนี้มันจะไม่อยู่ในตัวคอร์สแต่เป็นฟิลลิ่งที่เป็นเจตคติที่อาจารย์จะได้ออกไปแล้วก็สกิลที่อาจารย์พัฒนาตัวเองนะคะอาจารย์ครับค่ะงั้นขออนุญาตเข้าแรปอัพจากเมื่อวานสักเล็กน้อยนะคะแรปอัพเมื่อวานนะคะก็คือเราเมื่อวานเราได้แนะนำนะคะตัวหน้าเพจของเราใช่ไหมคะอาจารย์ย้ำนะคะว่าเรามีพื้นที่ในการเข้าถึงในการอ่านเนี่ยมันจะไม่เหมือน Moodle ที่อาจารย์ใช้กันเป็นประจำหรือว่า LMS ยี่ห้ออื่นนะคะเมนูหลักจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ขวามือจะเป็นเมนูย่อยของบทนั้นๆนะคะซึ่งอันนั้นซึ่งมันจะแสดงถึงกิจกรรมนั่นเองว่าบทนั้นๆผู้เรียนต้องทำอะไรบ้างนะคะดูอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวทำแบบฝึกหัดหรืออะไรยังไงนะคะอาจารย์เรียนเชิญค่ะสคริปต์อันนี้ค่ะจะเป็นจุดอ่อนเลยค่ะในการทำงานนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่ใช้เวลาแล้วก็ต้องความละเอียดสูงมากอะค่ะผิดถูกอะนะคะก็เป็นข้อควรระวังข้อควรระวังข้อมูลในการวางแผนเวลานะคะว่าเมื่อโปรดักชันทำไฟล์เสร็จแล้ว MP4 ออกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเผื่อเวลาอีกนะคะอาจารย์ที่จะไปถอดสคริปต์นะแล้วก็กลับมาซิงค์นะคะแล้วถึงจะเอาขึ้นระบบอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็ขออนุญาตอาจารย์เผื่อเวลาสักเล็กน้อยนะคะประมาณแล้วก็จ้างทีมจ้างเด็กอะไรอย่างงี้ไปเลยนะอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพิ่มเติมนะคะเจอเคสของการถอดสคริปต์โดยคนถอดจะเป็นเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อซึ่งบางทีอาจจะไม่มีความชำนาญในเนื้อหาที่เราสอนถ้าไปเจอคำที่เราพูดในการบรรยายเป็นศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษเฉพาะเขาจะไม่สามารถพิมพ์ได้หรือพิมพ์เขาอาจจะพิมพ์ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเวลาที่มีศัพท์ข้อความซับไตเติลที่เขาพิมพ์มาอยากให้อาจารย์ทำการพรูฟก่อนที่เขาจะอัพขึ้นสู่ระบบด้วยตรงนี้จะได้ช่วยสกรีนอีกรอบนึงก็อย่าลืมนะคะจะหน้า about page เป็นหน้าเรานะคะเป็นหน้าอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องพรูฟสักนิดนึงนะหรือไม่การทำงานที่ง่ายแล้วก็ถ้าเป็นเมืองนอกก็แนะนำว่าการวางแผนที่ดีอะค่ะนำไปสู่การทำงานที่ดีและใช้เวลาน้อยลงหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะบอกว่าเขียนสคริปต์ให้เป๊ะเลยแล้วพูดตามนั้นค่ะค่ะข้อแนะนำเป็นอย่างนั้นนะคะ
แต่ถ้าไม่ได้เราก็ไหลลื่นตามธรรมชาติของเราไปนะคะเดี๋ยวถอดเทปกันทีหลังนะคะใช่ไหมคะบางทีมันไม่ได้มันมีแบบอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเขียนสคริปต์ให้เป็นนะแล้วพูดให้เป็นธรรมชาติเลยตามสคริปต์อันนั้นอันนี้คือที่แบบว่าแนะนำว่าดีที่สุดควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เป็นเพราะเขามีตัวพร็อกเตอร์เขาเรียกใช่ไหมคะที่แบบตัวสคริปต์แล้วอาจารย์อ่านจากหน้าจอเขามีถ้าอาจารย์ไม่มีเราก็ยกทีวีที่บ้านมาเลยนะคะอาจารย์จอ21นิ้ว27นิ้ว42นิ้วของอาจารย์นะคะมาวางเลยนะคะอย่างเงี้ยมันจะเห็นเต็มหน้าเต็มตาโฟกัสก็จะอย่างนี้เลยนะคะก็จะช่วยได้นะคะอาจารย์ค่ะโอเคอันนี้คือหน้าจอเมื่อวานนะคะที่สรุปนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับขั้นที่1แนะนำรายวิชากับผู้สนใจอย่าลืมนะคะเราใช้อะไรนะคะอาจารย์ในการที่จะช่วยโปรโมทรายวิชาของเราเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็รอออฟฟิเชียลจากทางไทยมุกด้วยในการช่วยประชาสัมพันธ์อาจารย์นะคะขอบพระคุณค่ะอีกอันนึงค่ะเมื่อวานลืมไปนิดนึงแบนเนอร์ต่างๆมีความสำคัญนะคะอาจารย์นะเวลาออกแบบนะคะอย่าให้มันดูแบบอันนี้ไม่ได้เอ่ยถึงอะไรนะคะคือขอมือกราฟิกช่วยออกแบบให้หน่อยหัวสินสินหน่อยอะไรนะคะอาจารย์ก็จะดูแบบอ๋อมีมาร์เก็ตติ้งมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันดูแหวกแนวหน่อยนะคะแล้วก็มันเป็นจุดที่ทำให้คนสนใจนะคะตั้งแต่แรกของหน้าจอบนเว็บเลยนะคะแล้วก็มันมีหน้า about page ที่เป็นข้อมูลที่จะต้องช่วยกรอกให้เราทั้งหมดที่ต้องกรอกเนี่ยจะอยู่ในแบบฟอร์มหมายเลข6นะคะคือการให้ข้อมูลรายวิชาในการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งต้องให้ข้อมูลหลายอย่างมากคือรหัสที่สกกำหนดชื่อสั้นเมื่อวานเราบอกว่าชื่อก็ปรับได้นะคะให้มันดูมาร์เก็ตติ้งหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันเปิดเรียนมันเปิดเรียนซึ่งอันนี้จะต้องระบุมาว่าอาจารย์โอเคพร้อมขึ้นแซนด์บ็อกซ์จะย้ายเข้าไทยมุกแล้วอาจารย์อยากให้ผู้เรียนวันคนที่1เริ่มกด enroll ของอาจารย์วันไหนต้องแจ้งมาเลยนะคะแต่เมื่ออนุญาต enroll แล้วเริ่มสอนวันไหนงั้นวัน enroll กับวันสอนคนละวันกันนะคะหรือเราต้องแบบเผื่อให้เขาแบบโอเคเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะ15วัน20วันเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราแนะนำว่าอย่ากระชั้นไปประมาณ2เดือนค่ะตามมาตรฐานเลยนะคะไม่อันนี้ SX SX จะเป็น2เดือนไม่ใช่ของเล่มนี้นะเล่มนี้ไม่บอกนะก็คือว่า SX เลยค่ะช่วงหน้า2เดือนแปลว่าต้องมีการ PR ล่วงหน้า2เดือนนะคะซึ่งเท่ากับว่าอาจารย์ก็ต้องดูแล TOR ไทม์ไลน์นะคะว่าต้องส่งวันไหนต้องเก็บงานวันไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ใช้ระยะเวลาในการเรียนบนระบบวิชานี้กี่สัปดาห์ไม่เกิน6สัปดาห์เราแนะนำไม่เกิน6สัปดาห์นะคะอาจารย์ไม่ให้ยาวไปกว่านี้แต่ว่าเคสที่ยาวก็จะเป็นเคสพิเศษที่เราคุยไปแล้วเมื่อวานนะคะก็จะมีโครงการพิเศษเข้ามาอันนั้นคือใช้3หน่วยกิจเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงที่ผู้เรียนค่ะอันนี้ไม่ยอมแปลมาเพราะว่าใช้อยากให้เห็นคำนี้ค่ะว่า estimated effort หมายความว่าผู้เรียนเราต้องคาดคะเนได้ว่าผู้เรียนควรจะใช้เวลาเรียนต่อ1สัปดาห์สักกี่ชั่วโมงดีนะถึงจะเรียนไปเรื่อยๆครบ6สัปดาห์โอเควันละ2ชั่วโมงน่าจะเสร็จสิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้อง estimate ให้เขาแปลว่าอาจารย์ต้องควรแนะนำผู้เรียนเลยว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถึงจะเรียนวิชานี้สำเร็จนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขียนไว้ให้เลยนะคะส่วนเงื่อนไขการเรียนอาจจะมีหรือไม่มีอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะของเราไม่มีนะคะแล้วภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมีไบลิงกัวไหมมีภาษาอังกฤษหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยค่ะมันก็จะมาผู้ช่วยสอนเป็นใครมีทีมงานชื่อให้นะคะแล้วก็มีชื่อและภาพของอาจารย์ผู้สอนรูปแบบประกาศนียบัตรของเราก็จะเป็นแบบที่เรียกว่า completion นะคะถ้าเป็นแบบของ X เขาจะมี2 level ก็คือ honor code training เรียนแต่ไม่ได้ไปประกาศนียบัตรจำได้ไหมคะเมื่อวานที่อาจารย์วรสวงบอกกับแบบที่เรียกว่า verify อันนั้นจ่ายตังค์นะคะส่วนของเราคือเราให้ประกาศนียบัตรแต่เป็นประกาศนียบัตรที่เรียกว่า completion นะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูตอนหลังนะคะแล้วก็กลุ่มวิชาอยู่ในกลุ่มวิชาทีมไหนอะไรเงี้ยนะคะแบนเนอร์ประจำวิชาซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องมีขนาดระบุว่าต้องแบนเนอร์ไซส์นี้เนี่ยค่ะต้องทำส่งมาซึ่งตรงนี้ทีมงานกราฟิกอาจารย์ต้องประสานงานกับทีมงานกราฟิกทีมงานดูแลฝ่ายผลิตของอาจารย์นะคะอุ้ยเขาสั่งแบนเนอร์มาเขาขอตัมเนลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เฮดช็อตท่านอาจารย์นะคะรูปท่านอาจารย์ถ่ายมานะคะฉันขออันนี้ต่ออินเทอร์เน็ตได้อยู่ใช่ไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ลองค้นคำว่า headshot photo นะคะใน Google แล้วกด image ของดูของฝรั่งค่ะ headshot image photo ของฝรั่งเขาจะถ่ายรูปกันแบบดูเก๋ๆยิ้มแย้มสวยๆนะคะดูสมาร์ทหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ลองอยากกรุณาแบบเอาภาพติดบัตร
ข้าราชการมาอะไรเงี้ยค่ะผู้เรียนจะดูแบบมันอึมอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะต้องยิ้มนิดนึงอะไรอันนี้เมื่อวานที่อาจารย์วรสงบอกว่าให้เซลฟี่ค่ะแต่ถ้าภาพเซลฟี่มันก็จะเป็นมุมแบบเอียงๆเนาะมันก็จะดูไม่โปรเฟสชั่นอลอีกใช่ไหมคะอาจารย์ย้ำนะคะอาจารย์คีย์เวิร์ด head shot photo กดไปเลยนะคะใน Google แล้วก็ดู image ตัวอย่างเลยค่ะแนวนี้เลยอาจารย์ไปบอกเขาเลยพี่ต้องการแนวนี้ค่ะน้องนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มันเป็นเขาเรียก first impression ของคอร์สที่จะเข้ามานะคะค่ะไปต่อเนี่ยค่ะแล้วก็สรุปเมื่อวานนะคะเราจะมีรูปแบบของความการทำความเข้าใจเริ่มแรกก่อนนะคะรูปแบบการสอนบนไทยมุกจะมี2แบบนะคะ2แบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าแต่อันนี้คือเป็นแบบลูกครึ่งนะคะตรงกลางคือแบบลูกครึ่งก็คือแบบที่1คือ self paced learning นะคะขวาสุดก็คือแบบที่ instructor led นะคะคือผู้สอนเนี่ยนำไปเรื่อยๆทุกสัปดาห์แล้วไม่ปล่อยคอร์สทั้งหมดปล่อยทีละสัปดาห์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนะคะแต่ลูกครึ่งก็คือตรงกลางอะค่ะคือจะผสมเซลฟ์เพสแล้วบวกแอคทิวิตี้ต่างๆบ้างนะคะพอให้เขาเรียกอะไรนะคะเป็นความรู้สึกของผู้เรียนว่าอุ๊ยฉันได้รู้จักผู้เรียนคนอื่นฉันได้แนะนำความรู้ทำแชร์เอ็กซ์เพรียนซ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้างนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าผู้เรียนบางทีก็รู้สึกว่าอ้าวฉันตอนแรกฉันเข้ามาด้วยความรู้สึกแบบไหนว่าเป็นเซลฟ์เพจไงนะคะค่ะซึ่งตอนนี้ TOR ของเราเป็นเซลฟ์เพจเลิร์นนิ่งใช่ไหมคะค่ะมีการเรียนระยะแรกก็เป็นมีผู้สอนมีผู้สอนค่ะก็แล้วการที่สองถอยโดยไม่มีผู้สอนรอบสองค่ะอ๋อรอบรีลันนะคะก็คือเคสที่แล้วเฟสที่แล้วใช่ไหมคะก็คือเฟสที่แล้วเนี่ยใน TOR ก็บอกว่าให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยอยู่กับตอนที่เปิดสอนด้วยนะคะจะมีแอคทิวิตี้มี discussion board มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในการที่เมื่อเสร็จ TOR เรียบร้อยแล้วอาจารย์ปิดโครงการกับเราแล้วค่ะเวลาเราเลือกรายวิชาอาจารย์หมุนเวียนกันขึ้นมาบนระบบไทยมุก ORG อะค่ะอันนั้นอะไม่ต้องมีละเพราะเราจะปรับคอร์สกลายเป็น self paced learning ทั้งหมดนะคะอาจารย์ค่ะก็มาถึงตรงนี้สักนิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องนี้กันเนาะตอนคือนี่โครงการอาจารย์เข้ามาแล้วแต่เราก็อยากพูดค่ะว่าจริงๆเราออกแบบมูกสำหรับใครนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่มูกสถาบันมันเป็นมูกระดับ national นะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่ามันเป็นการบริการบทเรียนออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะศึกษาเนื้อหาความรู้ใหม่ๆเพื่อให้เขาพัฒนาตนเองหรืออื่นๆก็ตามแต่มันคือเครื่องมือในการขับเคลื่อนนะคะในการที่จะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเอ๊ะผู้เรียนในระบบไทยมุกเป็นใครนะคะข้อมูลจากเฟสที่1ของเรานะคะก็คือเรามีคนเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยหลากหลายมากนะคะทุกกลุ่มอายุเลยตั้งแต่น้อยกว่า18 ถึง 22ก็คืออยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จากหลังเรียนจบอะค่ะเราแบ่งไปอีกช่วงคือช่วง22 ถึง 40 ปีนะคะถ้าจำไม่ผิด40 ไปถึง 60แล้วก็หลัง60นะคะเข้ามาทุกกลุ่มจริงๆนะคะอาจารย์แต่กลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือเรียนจบแล้วกลับเข้ามาเรียนกับเรากลับเข้ามาที่ไทยมูกนะคะเรียนจบแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือใช่เลยไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์เลยอ่ะมาเอาข้อมูลใหม่ๆมาอัปเดตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บังเอิญเมื่อวานเจอลูกศิษย์ทำงานที่ SCG นะคะเขาทำงานฝ่าย HR ของ SCG เนี่ยก็ปรากฏว่าได้เคยแนะนำเขาว่าเนี่ยมันมีระบบตัวนี้ออกมาแล้วนะนู่นนี่นั่นซึ่งเขาทำงานฝ่าย HR ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าโอ้งี้เดี๋ยวไปแนะนำ HR ข้างในได้เลยว่ากลุ่มที่จะให้ผู้เรียนพนักงานนะคะเขาเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ามาช้อปปิ้งในรายวิชานี้ได้เลยแล้วเขาก็ไปทำแอคทิวิตี้ภายในเขาอีกต่ออย่างเงี้ยนะคะค่ะก็ถือว่าเราก็น่าจะรู้สึกภูมิใจกับค่ะสิ่งที่เราได้ช่วยกันทำนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้กลับมาถามตรงนี้ค่ะผลิตเนื้อหามุกนะคะมุกเนื้อหาอะไรดีนะคะอาจารย์เอ๊ะเป็นเนื้อหาที่สนใจเฉพาะกลุ่มได้ไหมคะอาจารย์เล็กเกินไปนะคะตอนนี้ขึ้นสีแดงไว้อยู่นะคะไม่น่าจะได้นะคะคือเล็กคือสีแดงที่เห็นนี่คือแปลว่ามันเฉพาะมากเนื้อหาอาจารย์เฉพาะเกินไปอะค่ะอาจารย์จะไม่ได้แมสเข้ามาเรียนนะคะแล้วก็ถ้าโดยเฉพาะอาจารย์ที่ทำ TOR อาจารย์จะไม่ได้ยอดคน250คนตาม TOR นะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะมันเหมือนกับเป็นคลาสของอาจารย์ทั้งในปีๆนึงอาจารย์จะมีคนเรียนแค่60คนสมมุตินะคะแล้วเอาตัวนี้มาทำมูกโอ้โหมันนะค่ะเหมือนเมื่อวานนะคะที่อาจารย์วรสวงเปิดภาพเอาไว้ดีนะคะเปิดภาพแบบว่าคนเรียนเยอะมากคนเรียนเยอะมากแบบนี้ค่ะแต่มีอีกด้านนึงนะคะที่
25คนก็จะลำบากนะคะ30คนก็จะลำบากแบบนี้ค่ะก็จะมีวิชาแบบนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าสื่อจะดีเนื้อหาจะดีนะคะแต่อาจจะเป็นด้วยเนี่ยค่ะกลุ่มมันแคบเกินไปหรือว่ายังมีวิธีการเรียนการสอนอย่างอื่นที่เขาสามารถเรียนรู้ได้อะไรแบบนั้นนะคะหรือเรื่องประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นเหตุผลหลังๆแล้วอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่การวิเคราะห์ก่อนที่เราจะพัฒนารายวิชาเบื้องต้นนะคะมันจะต้องแบบวิเคราะห์ว่าเราจะมีกลุ่มคนเรียนเนี่ยจำนวนมากอาจจะมองในแง่ที่ว่ารายวิชาเราอะค่ะจะช่วยแก้ปัญหาสังคมอะไรได้บ้างตอนนี้มันมีปัญหาอะไรหรอที่จะต้องเรียนวิชาของเราหรือว่ามีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติยังไงหรอที่เราจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการเรียนออนไลน์กับเราอย่างนี้ค่ะอาจจะมีมุมมองแบบนี้ค่ะงั้นสีแดงนี่ไม่โอเคนะคะอาจารย์สีเขียวผ่านเลยนะคะคือเนื้อหาความรู้พื้นฐานบางประการนะคะซึ่งเราเจอวิชา Gen Ed นะคะเข้ามาขอทุนกับเราเยอะพอควรเลยนะคะซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานถ้าทำแล้วท่านอาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยก็สามารถจะหยิบใช้ประโยชน์จากไทมูของเราได้ด้วยนะคะแล้วไปทำฟลิปคลาสรูมในมหาวิทยาลัยคือใช้คอนเทนต์ของคนอื่นในการให้ฟาวเดชั่นความรู้ของนักเรียนใช่ไหมคะของผู้เรียนแต่พอห้องเรียนอาจารย์ที่ซึ่งมันเราไม่ได้ขาดการสอนเรายังอยู่กับเขาอยู่แต่ว่าเราทำเป็นแอคทิวิตี้ที่แบบดึงกระตุ้นความคิดกระตุ้นเขาเรียกประสบการณ์จริงอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะเพราะเราก็ลดเวลาการเลคเชอร์ออกไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นใส่สีฟ้าไว้นะคะถามว่าทำเป็นไทยมุกได้ไหมทำเป็นมุกได้ไหมแนะนำว่ายังพอได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเรานำเสนอในสิ่งที่มันเป็นทาสิตโนเลจแล้วซูมอินนู่นนี่มีเทคนิคมีขั้นตอนอะไรต่างๆคนอยากรู้นะคะอาจารย์คอร์สแบบนี้เจอที่คอร์สซิล่าสอนศิลปะการเพ้นระบายสีน้ำเลยค่ะสอนมีค่ะเขามีโน้ตฮาวข้างในให้แล้วก็อีกวิชาหนึ่งการหลอมเหล็กออกเหล็กอะไรเงี้ยค่ะให้กลายเป็นงานศิลปะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีโน้ตฮาวข้างในเงี้ยค่ะซึ่งมันก็แปลว่าใช้ข้อดีของวิดีโอถูกไหมคะที่จะสามารถที่จะทบทวนแสดงขั้นตอนโน่นนี่นั่นให้ได้อันนี้ยังพอได้นะคะถ้ามันเป็นอะไรที่มันดูแบบเป็นทาสิตโนเลจแล้วก็แบบว่าตอบสนองต่อความต้องการนะคะของมวลคนที่มันแบบพอสมควรเลยนะคะถ้าจะสังเกตอันนี้พูดอีกมุมนึงนะคะคอร์สออนไลน์ที่ถ้าอาจารย์ค้น Facebook แล้วอาจารย์ค้นว่าเรียนสีน้ำนะคะอาจารย์จะเจอเต็มไปหมดเลยนะคะเก็บเรียนกัน500บาท300บาทเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วเขานัดแต่เขาไม่เรียนออนไลน์นะเขานัดไปเจอกันสอนเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคือคนอยากเรียนนะคะไม่ใช่คนคือคนมันเหมือนเครียดอ่ะไปเรียน500บาทได้นั่งเพ้นตามที่อาจารย์เขาสอนโอเคสบายใจอะไรเงี้ยค่ะมีนะคะเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ณัชพัฒน์พูดแล้วนะคะคือเนื้อหาทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมนะคะค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ใช่ของไทยมุกแต่ตอนที่เราเริ่มต้นได้คุยกับวาวาซันยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยที่ปีนังนะคะอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าตอนเขาทำคอร์สออนไลน์ครั้งแรกแล้วคนเรียนเยอะมากที่สุดนี่คือสาขาธุรกิจนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์จำชื่อท่านไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรของที่จุฬาค่ะคอร์สของ VSL ก็ของเวสไซก็แบบเขาเรียกนะคะจากคณะบัญชีนะคะถัดมานะคะก็คือต้องมีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนอันนี้ค่ะสำคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้ามันแคบไปค่ะอาจารย์มันก็จะมีคนเรียนน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเช่นอาจารย์มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์อันนี้ก็ทำได้เพราะว่าโอ้โหคณะวิศวะทั่วประเทศเข้ามาเรียนได้อะไรเงี้ยนะคะก็จะมีโอกาสนะคะที่จะทำแต่ถ้าต้องใช้พื้นฐานเพียงพอเช่นเป็นวิชาปีสูงๆมากเลยเนี่ยกลุ่มตัวอย่างก็จะเริ่มเล็กเข้าไปแล้วใช่ไหมคะก็จะไม่ได้แมสอีกเดี๋ยว25คนยังไม่ผ่านก็ยังเคยมีมาแล้วนะคะก็เปิดกัน2รอบ3รอบอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะเก็บผู้เรียนให้ครบนะคะเพราะว่าผู้เรียนที่เราใน TOR เนาะก็ต้องอยู่กับเราจนออกใบประกาศไม่ใช่ตอนเข้าแบบโอ้ย 3,000 นะตอนออกไม่ออกเลยอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็มี
มีนวลเตือนนะคะเรื่องของเฟส3ถ้าใครยังไม่ได้เสนอในเฟสนี้นะคะเฟส3เนี่ยค่ะอาจจะดูทิศทางในเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะคะที่ผลักดันอยู่นะคะเรื่องของถ้าตอนนี้เราพูดถึงไทยยั่งยืนนะคะแต่เดี๋ยวนี้อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วใช่ไหมคะอีก3เดือน5เดือนอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเป็นว่าก็จะเป็นอย่างนี้ทิศทางคือนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้ค่ะที่เราสามารถจะอิงกับองค์กรทางด้านการพัฒนาอาชีพอะไรเงี้ยนะคะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใครอาจจะไปอิงตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ต้องครบทั้งซีรีส์ของเขานะคะบางอาชีพของเขาเขาอาจจะมีตั้ง7เป็นซีรีส์หนึ่งมี7โมดูลแบบนี้ค่ะเราอาจจะทำ1ทำ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสอดเข้าไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วจะมีเรื่องอะไรอีกล่ะเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องมือซอฟต์แวร์ค่ะเรื่องของการเขียนโค้ดอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังขาดแคลนอยู่นะคะค่ะก็ดูเทรนด์สักหน่อยนะคะก็อย่างที่บอกคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกของจุฬาอาจารย์เกตก็นั่งอยู่เนี่ยค่ะก็คือแบบมาแรงมากนะคะการเงินในการตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวิชาพวกนี้จะเป็นที่ต้องการนะคะก็ดูเทรนด์หน่อยนะคะอาจารย์ค่ะนี่พอเข้าเฟส2เลยนะคะคือระยะที่2อาจารย์เทรนทีโออาร์เรียบร้อยแล้วอาจารย์จะเริ่มทำแล้วนะคะเราสรุปจากเมื่อวานสักเล็กน้อยเพราะพาร์ทนี้คือเมื่อวานก็หลุดไปนิดนึงนะคะคืออาจารย์อยากให้อาจารย์ก่อนที่อาจารย์บอกว่าพี่จะทำวิดีโอพี่จะเริ่มอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอาจารย์พิจารณาเนื้อหาตัวเองเป็นส่วนๆให้ละเอียดก่อนนะคะว่าอาจารย์เสนอเข้ามาเนี่ยเนื้อหาส่วนใดบ้างเป็นเนื้อหาประเภทใดเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์แล้วแยกไปทำสื่อให้ถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะก็คือเช่นเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่เป็นหลักการเป็นแฟกต์นะคะเป็นหลักการที่เป็น principle มากๆอะไรที่มันเป็นความจริงนะคะอันนี้ต้องแบบใช้ตัวอย่างใช้อะไรอธิบายเยอะอะไรที่มันเป็นต้องให้ผู้เรียนรู้จักมโนทัศน์นะคะให้รู้จักกระบวนการนะคะให้รู้จักขั้นตอนนะคะอยากให้อาจารย์แยกคอนเทนต์นี้ออกมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่ใช่มันอะไรๆก็นั่งเลคเชอร์ใช่ไหมคะมันคนละแบบกันเนาะค่ะก็เมื่อมันได้ตรงนี้แล้วค่ะเราก็จะแบ่งเนื้อหาออกมาเป็นโครงสร้างนะคะซึ่งจริงๆอันนี้คือขั้นตอนที่อาจารย์ใช้ออกแบบการสอนเวลา lesson plan ของอาจารย์อยู่แล้วนะคะแบ่งเป็นโครงสร้างเนื้อหาย่อยๆแต่ตรงนี้ค่ะอาจารย์กำกับไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปลิงก์กับตอนที่จะคิดว่าจะเป็นสื่อแบบไหนนะคะในกลมๆแต่ละอันเนี่ยพอเราแยกออกมาปึ้งๆอาจารย์กำกับด้วยตรงนี้เป็นแฟกต์มีหัวข้อย่อยอีกอันนึงนะเป็นขั้นตอนมีหัวข้อย่อยอีกอันนึงนะมันต้องโชว์กระบวนการให้เห็นอย่างเงี้ยค่ะแยกออกมาซึ่งมันอาจจะทำให้อาจารย์แยกคลิปได้ง่ายใช่ไหมคะอย่างเมื่อวานที่เราคุยเรื่องคลิปว่าต้องขอตัดคลิปความยาวไม่เกิน7นาทีอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่การนั่งเลคเชอร์ไปเรื่อยๆแล้วค่อยตัดคลิปมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันเกิดจากต้องทำโครงสร้างพวกนี้ก่อนเพื่อจะได้เห็นกระบวนการว่าที่กิ่งนี้กิ่งย่อยนี้นะคะกิ่งย่อยนี้เป็นเรื่องของทักษะกิ่งย่อยนี้เป็นเรื่องของมโนทัศน์โอเคมโนทัศน์เนี่ยอธิบายยาวนิดนึงเพื่อให้ผู้เรียนเห็นอะไรเงี้ยค่ะเช่นนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์แล้วก็ถัดมาอาจารย์ก็อันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะก็คือว่าบางทีมันก็จะมีขั้นตอนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาใช่ไหมคะอย่างกรณีมโนทัศน์เนี่ยค่ะผู้เรียนจะได้มโนทัศน์ไม่ได้เกิดจากการนั่งเล่าของผู้สอนแต่ต้องเกิดจากการที่เขาเห็นตัวอย่างที่ใช่และไม่ใช่นะคะจนกระทั่งเขาจับจุดที่มันเป็นคอมมอนได้ว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าตัวนี้อย่างเช่นสมมติบอกว่าเป็นมโนทัศน์ของคำว่ายานพาหนะมโนทัศน์ของยานพาหนะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์สอนอาจารย์ก็ต้องวิเคราะห์ตรงนี้ว่าอาจารย์ได้ยกตัวอย่างสิ่งที่ใช่และไม่ใช่แล้วเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยฟังตามได้ทันนะคะซึ่งพอจบปุ๊บเงี้ยอาจารย์อาจจะมีแบบฝึกหัดเกิดขึ้นเพื่อรีเช็คเขาว่าเขาเข้าใจจริงหรือเปล่าจากตรงนี้ค่ะนะคะมันจะมีขั้นของมันอยู่นะคะที่จะเป็นตัวอย่างกระบวนการอีกอันนึงค่ะอย่างเนื้อหาประเภทกระบวนการนะคะเนื้อหาประเภทกระบวนการคือการบอกความสำคัญว่าทำไมมันต้องมีนะคะทำไมมันต้องมีถ้ามันมีแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไรนะคะแปลว่าผู้เรียนต้องเห็นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็เห็นภาพความสำคัญของกระบวนการนั้นถูกไหมคะซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยไดอะแกรมภาพนะคะที่จะทำให้เห็นวงจรเห็นอะไรพวกนี้นะคะแล้วถ้าตรงไหนที่เป็นจุดข้อที่เป็น key success ของมันหรือว่าไม่ใช่อาจารย์ก็อธิบายบอกเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดนี้เราทำได้ในห้องเลคเชอร์ปกติถูกไหมคะแต่ตอนนี้เราต้องมาทำบนMOOC เมื่อเป็นบน MOOC แปลว่าต้องนั่งคิดเพิ่มอีกสเต็ปนึงค่ะว่า
อันนี้ไปอยู่ในวิดีโอโอเคเราพูดอธิบายโอเคเราต้องมีสื่อประกอบข้างๆนี้นะนะคะหรืออินเสิร์ตวิดีโอตัวอย่างเข้ามาเลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็มีขั้นตอนละเอียดขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะหรือทั้งหมดเนี้ยพูดจบแล้วภายใน7นาทีอาจจะต้องขอภาพตัวอย่างรายละเอียดเพิ่มเติม PDF ไฟล์ต้องการแล้วค่ะที่ต้องให้ผู้เรียนอ่านนะคะประกอบไปด้วยดังนั้นอย่างที่บอกว่าวิดีโอเราคิดเป็นเพียงแค่ 35% เท่านั้นเองนะคะไม่ใช่เนื้อหาหลักที่จะส่งผ่านวิดีโอได้ทั้งหมดนะคะอาจารย์ค่ะขอไปต่อนะคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะจึงทำงานกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะอย่างเมื่อวานที่เล่นเกมคาหูกันครั้งสุดท้ายตอนนี้เดินทางมาถึงอันที่สามแล้วนะคะคือวิเคราะห์ผู้เรียนวิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมคะค่ะถัดมาก็คือเรามาวิเคราะห์วัตถุประสงค์นะคะคือจะได้วัตถุประสงค์มาก็แปลว่าเราวิเคราะห์เนื้อหามาแล้วนะคะเราก็มาวิเคราะห์เราก็จะเขียนวัตถุประสงค์นะคะว่าโอเคเนื้อหาเมื่อกี้ที่เราแตกย่อยเป็นกิ่งๆเมื่อกี้ค่ะเราจะได้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้สำเร็จในครั้งนี้ซึ่งอันนี้คือแบบฟอร์มหมายเลข2นะคะที่อยู่ใน TOR ที่เราแนบไปให้กับที่ท่านอาจารย์จะได้รับอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็เขียนตัวนี้ส่งมาด้วยในการส่งงานงวดที่1ใช่ไหมคะค่ะอาจารย์วินคะค่ะนี่ถามว่าอันนี้ถ้าเราจะเปรียบก็เหมือนประมวลรายวิชานะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามีรายวิชาที่มันมี30ชั่วโมงอยู่ที่ปกติเราสอน30ชั่วโมงอยู่ทีนี้เนี่ยถ้าเราตัดมาบอกว่าเราจะทำ10ชั่วโมง5ชั่วโมงเราจะจัดการกับมันอย่างไรคะตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่เคยคุยหลังไมค์ตลอดนะคะคือการเสนอคงร่างเข้ามาในทุกครั้งจะเกิดเราจะพบสิ่งที่เข้าใจผิดจากท่านอาจารย์คืออาจารย์ไปย่นเนื้อหาที่สอน60ชั่วโมงให้เหลือ10ชั่วโมงมาส่งเราค่ะซึ่งมันทำให้ผู้เรียนเนี่ยมาเรียนมันจะได้แค่โอเวอร์วิวแต่ไม่ได้อะไรเลยกลับไปอะค่ะอาจารย์ซึ่งอย่างเงี้ยก็จะทำให้ฟีดแบ็กผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียนแล้วนะคะอาจารย์จะมีผลสำรวจจริงๆเรามีอะไรติดตรงนี้เกิดขึ้นเหมือนกันเนาะว่าวิชานี้ให้ประโยชน์กับผู้เรียนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเขาเรทกลับมาบอกเราเหมือนกันนะคะอย่างนั้นมันจึงเริ่มต้นที่ไม่ใช่การย่นย่อนะคะรายวิชายาวๆให้เหลือเล็กลงมาเป็นชั้งเล็กไม่ใช่แต่เป็นการคิดนำเสนอชั้งเล็กเลยคือคอนเทนต์เล็กๆออกมาเลยนะคะว่าในวิชานี้ก็แล้วก็มาสร้างเป็นวิชานะคะว่าเรียนใน10ชั่วโมง20ชั่วโมงกับเราเนี่ยได้คอนเทนต์ความรู้อะไรใหม่นะคะอาจารย์ดังนั้นบางครั้งก็นำเสนออีกแบบนึงว่าเราเคยแนะนำว่าอาจารย์ลองคิดว่าในเนื้อวิชานี้ทั้งหมดตรงไหนที่มันดึงออกมาได้บ้างเป็น1ใน3อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตรงเนี้ยจะเป็นพาร์ทที่น่าสนใจต่อการทำเนื้อหาวิชากับผู้เค้าเรียกความสนใจของมวลชนนะคะค่ะตอบคำถามมั้ยคะตอบคำถามนะคะอยากให้ยกมาเป็นเรื่องๆที่ผู้เรียนสามารถเรียนแล้วเอาไปใช้ได้ถ้าเราจะมีเป้าหมายว่า30ชั่วโมงเราเนี่ยเดี๋ยวเฟส2เฟส3หรือเราจะทำให้ครบนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงที่จะมองในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะว่าเฮ้ยมีเนื้อหาตรงนี้นำเสนอก่อนเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะเรียนให้เข้าใจแล้วนำไปใช้ด้วยแล้วก็ติดใจอยากจะติดตามเนื้อหาของเราอีกแบบไม่มันไม่จำเป็นว่าทุกวิชาจะต้องเริ่มต้นจากการแนะนำพื้นฐานหรือว่าโอเวอร์วิวเนื้อหารายวิชานะคะเพราะว่าเราหวังว่ามันอาจจะมีผู้เรียนนะคะที่เขามีพื้นความรู้พื้นฐานอะไรอยู่แล้วที่สามารถเรียนเนื้อหาตรงนี้เลยอะค่ะเพื่อเอาไปใช้ในการทำงานหรือเอาไปอัปเดตความรู้หรือว่าเป็นเรียนเพื่อเรียนรู้เพื่อที่จะจุดประกายความคิดบางอย่างให้เขาไปศึกษาต่อในเรื่องนั้นๆให้กว้างขวางขึ้นอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเสริมตรงนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาจจะมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สอนในสาขาวิชาเดียวกันนะคะอาจจะสมมติว่าในวิชาเดียวกันเนี่ยมีอยู่5บทแต่ละมหาลัยอาจจะแบ่งเป็นทำคนละบทในแต่ชื่อวิชาเดียวกันแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยสามารถมาเรียนแล้วก็เก็บความรู้เป็นหน่วยกิจผลการเรียนภายในระบบไทยมุกได้แล้วก็สามารถมาเทียบโอนรวมเป็นเครดิตในรายวิชาเดียวกันได้นะคะอันนี้เป็นข้อเสนอแนะถ้าเกิดว่าอาจารย์อยากจะทำความร่วมมือกับมหาลัยต่างๆนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะแบบฟอร์มที่เห็นบนหน้าจอจะเป็นแบบฟอร์มใหม่ใน TOR 2นะคะที่ต้องขอให้อาจารย์ใส่เ
ขาเรียกอะไรคำอธิบายเนื้อหาโดยสรุปนะคะมาด้วยเลยเพราะมันจะได้ช่วยอาจารย์ไปด้วยระหว่างที่อาจารย์ออกแบบนะคะค่ะเป็นเหมือนอะไรนะคะเอาคำเบสเอาคำเบสค่ะกำหนดมาเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือobjective ออกมาพอเอาคำเบสปั๊บหน้าถัดไปเราก็จะบอกว่าอาจารย์ช่วยกรุณาวิเคราะห์กิจกรรมที่ผู้เรียนควรทำระหว่างการศึกษาหรือว่าหลังจากการศึกษาเนื้อหาที่เป็นตัวกำหนดหลักฐานการเรียนรู้นะคะนี่คือ backward design ที่เมื่อวานนะคะเราได้ทดสอบท่านอาจารย์ไปด้วยเขานะคะก็คือว่าพอเราคิดวัตถุประสงค์ปุ๊บอาจารย์ต้องออกเลยค่ะว่าเอ๊ะเนื้อหาเนี้ยถ้าอยากจะทดสอบผู้เรียนว่าเป็นสีส้มก่อนนะคะสีส้มก็คือแบบทดสอบประเมินตนเองระหว่างการเรียนซึ่งอันนี้ที่เมื่อวานอาจารย์ประสงค์บอกไม่ต้องเก็บคะแนนก็ได้เพราะว่าเขาจะได้ทดสอบดูว่าเขาเข้าใจแล้วหรือยังนะคะอันนี้เป็นเรียก formative assessment นะคะคือเป็นการประเมินระหว่างการเรียนอาจจะไม่เก็บก็ได้หรืออาจารย์จะเก็บอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็น formative ระหว่างเรียกอะไรจบหน่วยย่อยๆนะคะเราอาจจะไม่เก็บนะคะจนกว่าจะจบทั้งหมดของบทถูกไหมคะเราจะเก็บประจำบทอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีแบบทดสอบประเมินประจำบทที่จะสะสมคะแนนไปรวมกับรวบยอดทีหลังนะคะหรืออาจารย์บอกว่าเขาต้องอ่านเอกสารเพิ่มเติมแล้วต้องทำงานอะไรบางอย่างนะคะเราก็น่าจะต้องออกแบบตรงนี้ค่ะคิดไว้เลยนะคะว่าตรงนี้จะเชื่อมโยงกับข้อสอบข้อนั้นตรงนี้จะเชื่อมโยงข้อสอบข้อนั้นค่ะดังนั้นเราก็จะมีแบบฟอร์มอีกฉบับนึงถูกไหมคะโดยเป็นตารางข้อสอบนะคะแบบฟอร์มออกข้อสอบค่ะเดี๋ยวค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในแบบฟอร์มที่แนบให้แล้วเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนถ้าท่านอาจารย์ทำวิจัยทางด้านการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้แบบฟอร์มนี้เป็นส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยนะคะก็คือว่าเราแปะข้อสอบแต่ละข้อต้องแจ้งว่าอยู่ในระดับการวัดบลูมนะคะระดับไหนความรู้ความจำความเข้าใจวิเคราะห์แต่ข้อสอบข้อนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่เท่าไหร่ด้วยนะคะที่คอลัมน์แรกมันจะได้สอดคล้องกับแบบฟอร์มตอนคิดมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเพราะตรงนี้ค่ะจะง่ายมากถ้าอาจารย์ส่งแบบฟอร์มนี้ไปกับผู้ประเมินเพราะว่าเราก็แจ้งเหมือนกันว่าบทเรียนเนื้อหาก็ต้องมีผู้ตรวจสอบให้ด้วยนะแล้วก็ข้อสอบก็ต้องขอข้อสอบที่มีคุณภาพหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่ามีคุณภาพหมายความว่าไม่ใช่อะไรก็ความรู้ความจำความรู้ความจำนะคะจันช่วยขยับเลเวลขึ้นมาอีกสักนิดนึง2นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้ดูหลากหลายขึ้นในควอลิตี้ของการเรียนบนระบบไทยมูของเรานะคะก็ตรงนี้ถ้าอาจารย์ทำออกมาปั๊บแบบฟอร์มนี้จะเป็นแบบที่สามารถเสนอยื่นให้กับผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนักวัดและประเมินผลได้เลยเพราะเขาคุ้นเคยตารางนี้อยู่แล้วเลยนะคะเขาก็จะโอเคตรวจสอบแล้วตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกว่าข้อสอบนี้ข้อนี้มันไม่เป็นระดับความการประยุกต์ใช้เขาก็จะคอมเมนต์มาให้อาจารย์ว่าเอ๊ะข้อสอบมันออกมาเป็นแค่ความรู้ความจำนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอีกเสริมไหมคะซึ่งอันเนี้ยค่ะก็จะมีเครื่องมือนะคะซึ่งหาได้โดยทั่วไปนะคะว่าคีย์เวิร์ดที่จะประเมินในแต่ละขั้นนะคะเราจะตั้งคำถามยังไงนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วอะค่ะค่ะอาจารย์ก็สอบเด็กมาตลอดอยู่ค่ะนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็ backward design นะคะพอตื้ดแล้วก็ออกกำหนดหลักฐานการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นยังเป็นสไลด์ตัวเดิมค่ะก็คือว่าเราออกข้อสอบก่อนนะคะกำหนดวัตถุประสงค์ออกข้อสอบแล้วแล้วค่อยไปกำหนดเนื้อหาและกิจกรรมใช่ใช่ให้มันตอบสนองต่อข้อสอบที่เราออกเอาไว้นะคะก็ lesson learn ค่ะเราต้องใช้โมเดลใหม่นะคะเพราะว่าบางทีทำวิดีโอทำไปเรื่อยๆถูกไหมคะทำไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาออกข้อสอบมาออกเนี้ยปรากฏว่าข้อสอบกับเนื้อหาหรือกิจกรรมไม่ไปด้วยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้น backward design จะเป็นตัวช่วยลด error ตรงนี้ลงนะคะหลังจากนั้นอาจารย์มาพิจารณาเนื้อหากับวิธีการสอนที่จะสอนผ่านสื่อต่างๆนะคะเมื่อกี้จำได้ไหมคะว่าเราทดเลขแล้วว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาแบบหลักการเนื้อหานี้เป็นแบบที่เป็นขั้นตอนเนื้อหานี้เป็นแบบที่เรียกว่าให้กระบวนการอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะอาจารย์ก็มานั่งวิเคราะห์เลยว่าบนระบบไทมูกนะคะหรือ edX เนี่ยสามารถนำสื่ออะไรขึ้นได้บ้างมันมีประมาณเนี้ยค่ะ5ประเภทก็คือเอาวิดีโอคลิปขึ้นนะคะเขียนเป็นเว็บเพจก็คือเป็นแบบหน้า HTML เขียนข้อความไปนะคะแต่ซึ่งตรงนี้ในเว็บเพจก็จะอินเสิร์ตภาพอินเสิร์ตอะไรได้ด้วยนะคะหรือให้เป็น PDF ไฟล์มาเลยนะคะหรืออาจารย์จะใส่เป็นออดิโอคลิปนะคะท่านอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษสอนภาษาต่างประเทศนะคะบางครั้งมันไม่ต้องทำวิดีโอตลอดเวลาค่ะอาจารย์
ทำเป็นพอดแคสต์เลยใส่เข้าไปก็ได้แต่ว่าพอดแคสต์ก็จะไม่ใช่สื่อหลักถูกไหมคะเป็นสื่อประกอบนะคะแล้วก็พวกอินโฟกราฟิกนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยทั้ง5รูปแบบนี้จะก็มานั่งสอดคล้องดูว่าเนื้อหานี้น่าจะต้องมีไดอะแกรมโอเคฉันทำอินโฟกราฟิกดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะน้องทีมงานช่วยพี่หน่อยเนี่ยเอาลายมือแบบของเราเนี่ยนะแล้วก็ส่งให้น้องก็ออกแบบอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแบบมาประกอบรวมกันได้นะคะถัดมานะคะก็คือเมื่อกี้ข้อสอบพูดไปแล้วใช่ไหมคะมาที่ตารางนี้ค่ะหลังจากทุกอย่างเริ่มมีสเต็ปได้ข้อมูลมาเรื่อยๆๆเรามีตารางสรุปสุดท้ายที่จะต้องให้อาจารย์ค่ะที่อาจารย์ถ้าอาจารย์กรอกข้อมูลนี้ได้นะคะอาจารย์ก็จะเห็นภาพรวมของงานตัวเองทั้งหมดแล้วก็ถ้าทีมงานจริงๆตารางนี้จะมีประโยชน์มากกับทีมงานที่นำทุกอย่างของอาจารย์ขึ้นระบบไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทีมงานผลิตวิดีโอนะคะทีมงานที่เอาขึ้นระบบเขาจะ follow structure นี้ของอาจารย์ไว้เลยว่าอ้าวอาจารย์นี้อาจารย์บอกว่ามีวิดีโอ2ตัวนี่อีกตัวนึงอยู่ไหนอะไรเงี้ยไปตามหากันหน่อยเอ๊ะอาจารย์บอกมันแบบฝึกหัดนี่แบบฝึกหัดอยู่ตรงไหนครับอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเฟสที่1เนี่ยเราไม่มีขั้นตอนเล็กๆให้อาจารย์นะคะก็ปีนี้เราเลยมีแบบฟอร์มเสริมนะคะแต่ตอนปีที่แล้วเรามีแบบฟอร์มอันนี้ให้นะคะมันก็อาจจะดูแบบกระโดดไปนิดนึงสำหรับการทำงานในขั้นตอนบางประการสำหรับท่านอาจารย์ที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าพอตอนนี้พอมันมาขั้นตอนเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็เข้าตารางเลยนะคะว่าติ๊กเลยค่ะ learning outcome ของวิชา LO 1ของอาจารย์มีหรือยัง LO 1ติ๊กนะคะ LO 1ชื่อบทเรียนชื่ออะไรนะคะ LO 1เนี่ยมีกิจกรรมที่จะให้ทำผู้เรียนผ่านทำอะไรบ้างชมวิดีทัศน์อ่านเอกสารทำแบบฝึกหัดทำไหมไม่ทำปิ๊กผ่านอะไรนี้นะคะแล้วก็ระยะเวลาการเรียนรู้คาดว่าต้องใช้เวลาประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรนี้นะคะปึ๊บคำนวณดูเรียบร้อยน่าจะเป็นไปตาม TOR ได้นะคะอาจารย์ก็จะเก็บเรียบร้อยเพราะว่าคำถามที่เราไปเทรนนิ่งเมื่อเฟสที่แล้วทุกภูมิภาคก็คือว่าเวลาไม่พอใช่ไหมคะจำได้ไหมตรงนี้เป็นส่วนของการวางแผนนะคะในการผลิตในแต่ละหัวข้อว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยเราจะทำสื่อประเภทการเรียนรู้ประเภทอะไรบ้างอย่างเช่นหัวข้อแรกเป็นแนะนำรายวิชานะคะก็ดูวิดีทัศน์2นาทีแต่ซึ่งหัวข้อนี้สามารถมีประเภทของกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆเข้ามาได้อาจจะเป็นเอกสารอ่านประกอบหรือใดๆก็ตามทั้งแถวในหัวข้อนี้อาจจะรวมกันใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนะคะทำแบบทดสอบกี่นาทีทั้งหมดแล้วในแถวสีส้มเนี่ยอาจารย์ต้องทำการรวมยอดระยะเวลาในการเรียนรู้ทั้งหมดให้ได้เท่ากับจำนวนที่อาจารย์ขอทุนมาเช่นอาจารย์ขอทุนในการพัฒนารายวิชามา5 ชั่วโมงแล้วคูณ60นาทีรวมแล้วเป็นเท่าไหร่ก็คือต้องได้ตรงตามนั้นคือถือว่าระยะเวลาในการที่คนเข้าไปทำกิจกรรมในรายวิชาทั้งหมดต้องให้ได้ครบใน5ชั่วโมงแต่เฉพาะวิดีโอคือต้องได้ 35% ของจำนวน5ชั่วโมงนั้นนะคะอาจารย์อาจจะกะประมาณนะคะว่ามีเอกสารให้อ่านประกอบ3หน้าอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลาประมาณกี่นาทีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ใส่เข้าไปได้ค่ะเป็นประมาณนะคะประมาณการประมาณการค่ะแต่ว่าตัววิดีโอจะนับเนาะเพราะว่า 35% มันต้องเป๊ะนะคะถ้าว่าส่งมา 30% นี่ถือว่าไม่ผ่านตัววิดีโอที่เราจะนับเนี่ยจะนับเฉพาะตัววิดีโอที่อาจารย์ผลิตขึ้นใหม่เฉพาะของรายวิชาอาจารย์นะคะเราจะไม่นับวิดีโอที่เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่อาจารย์อาจจะไปเจอวิดีโอนี้ตรงกับเนื้อหาที่อาจารย์สอนเลยแล้วเอามาผูกพูเดียวกันข้างในเนี่ยตรงนี้เราจะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่นับเป็นช่วงเวลากิจกรรมการเรียนรู้ได้แต่ไม่นับเป็นจำนวนวิดีโอนะคะอยู่ในเดี๋ยวนะคะแหล่งวิดีโอเพิ่มเติมอยู่ใน 65% ไม่อยู่ใน 35% นะคะอาจารย์ค่ะค่ะโอเคค่ะสไลด์ต่อไปนะคะสุดท้ายพอตรงนี้ออกเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้เมนูข้างบนนะคะอาจารย์ของไทมูฟของ 8X นะคะก็คือย้ำนะคะเมนูหลักอยู่ด้านซ้ายถูกไหมคะอาจารย์จำได้ไหมคะเมนูย่อยข้างบนก็คือเมนูย่อยว่าเนื้อหานี้บทเรียนเล็กเนี้ยได้กิจกรรมอะไรออกมาให้ผู้เรียนทำนะคะอาจารย์เห็นแถวแรกก่อนนะคะแถวแรกอาจารย์จะเห็นว่าดูวิดีโอเป็นสัญลักษณ์เหมือนดูฟิล์มใช่ไหมคะถัดมาเขาให้ทำอะไรนะคะก็ยังดูฟิล์มต่อดูฟิล์มอีกดูวิดีโออีกดูไปเรื่อยๆค่ะแปลว่าเขาให้ดูกี่คลิปคะตรงนี้6คลิปแล้วจึงให้อ่านเอกสารต่อนะคะถ้ากด next ต่อไปก็จะให้ทำแบบฝึกหัด
โอ้แปลว่านี่เขาออกแบบมาว่าวิดีโอเขาต้องตึ้งๆๆๆๆอะไรอย่างงี้นะคะแต่แบบที่แถวที่2ค่ะแถวที่2ก็คือดูวิดีโอที่1อ่านเอกสารที่2ดูวิดีโอที่1ที่2นะคะแล้วทําแบบฝึกหัดเพราะว่าแปลว่าแบบฝึกหัดนี่เท่ากับว่าแบบฝึกหัดประเมินความเข้าใจเพราะว่าเธอทั้งอ่านทั้งชมทั้งอ่านแล้วชมอีกแล้วก็ไหนขอประเมินอีกสักนิดนึงนะคะอันนี้จะมองเห็นนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เกิดจากการวางแผนเมื่อสักครู่ที่เราเอ่ยถึงมาตามขั้นตอนต่างๆนะคะมันจึงจะได้เมนูนี้นะคะที่แบบมีคุณภาพขึ้นนะคะอาจารย์ค่ะค่ะตรงนี้ไม่น่ามีคำถามไหมคะอาจารย์มีคำถามไหมคะช่วงนี้นะคะฉันมีเองแล้ว มีคำถามจากน้องเทคนิคค่ะไปเจอมาทีมเทคนิคเคยไปอบรมแห่งหนึ่งแล้วน้องเทคนิคก็เดินมาวันนั้นไปอบรมที่ศูนย์สักที่หนึ่งนะคะแล้วก็วันนั้นก็ไม่ได้เชิญเฉพาะอาจารย์ผู้สอนเข้ามาอย่างเดียวมีทีมงานเทคนิคเข้ามาด้วยทีนี้แต่อาจารย์ไม่ส่งกิจกรรมเลยผมขึ้นแค่วิดีโอทั้งหมดเนี้ยห้าหกคลิปแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์อะไรเงี้ยบอกว่ายังไม่เสร็จสิต้องย้อนกลับไปดูตารางเมื่อกี้อีกทีค่ะตารางนี้ด้วยว่านับคลิปวิดีโอแล้วมันได้แค่ 35% แล้วไอ้ 65% หายไปไหนอยู่ตรงไหนคะอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่ว่าน้องคะน้องไปทวงท่านอาจารย์เลยค่ะท่านอาจารย์ยังไม่ออกข้อสอบท่านอาจารย์ยังไม่ได้เอกสารเพิ่มเติมอะไรเลยแปลว่าความเข้าใจของท่านอาจารย์อาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดนึงว่าท่านมีหน้าที่แค่เดินมาเข้าฉากสีเขียวใช่ไหมคะสกรีนนะคะอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วไม่ใช่นะคะเพราะมันยังไม่ครบ1ชั่วโมงการเรียนรู้ถูกไหมคะอันนี้คือคำถามจากน้องเทคนิคนะคะซึ่งเนี่ยน้องเทคนิคห้องสตูดิโอหรือห้องวิดีโอเนี่ยจะมาถามถ้าอาจารย์ไม่ส่งข้อมูลให้เขาเพราะว่าท้ายสุดคนที่แพ็กเกจทุกอย่างส่งมาในเครือข่ายก็ส่งไม่ได้เพราะว่านับตารางแล้วไม่ครบนะคะก็ส่งไม่ได้ค่ะโอเคนะคะค่ะตรงนี้มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์ไหมคะท่านอาจารย์เฟสหนึ่งนั่งกันหลายคนนะคะในห้องนี้มีท่านไหนอยากแชร์ประสบการณ์อะไรบ้างไหมคะอาจารย์สบตาแล้วก็อาจารย์ก็ขอเบือนหน้าไปเล็กน้อยว่าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เดี๋ยวไว้หลังไมค์นะคะค่ะเป็นค่ะเราขอขึ้นเกรดโพลิซีอันนี้ต่อได้เลยเมื่อวานสไลด์นี้เมื่อวานที่ท่านอาจารย์วรสวงนะคะขออนุญาตแรปอัพอีกรอบเร็วๆนะคะคราวนี้เร็วๆเลยคือว่าพอเมื่อกี้วิดีโอออกแล้วจะใช้สื่อนั้นสื่อนี้แล้วในวิดีโอเมื่อกี้เรามาร์กแล้วถูกไหมคะว่ามันเป็นสื่อมันเป็นเนื้อหาประเภทไหนเนื้อหาหลักการเนื้อหาขั้นตอนเนื้อหาการกระบวนการถูกไหมคะตรงนี้แหละจะเป็นที่มาของวิดีโอประเภทต่างๆนะคะว่าทำไมจะต้องมีสถานการณ์จำลองนะคะสึกภาพนี้จากมาไปว่าไรรักใช่ไหมคะภาคใต้วิชาพยาบาลเลยสักอย่างนะคะมีการแล้วอีกจำได้ว่าไปสัมภาษณ์ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีคุณยายอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเนี่ยค่ะไปสถานที่จริงเลยออกกองกันเลยจริงค่ะให้น้องคุยกับคุณยายคุณยายท่านอยู่คนเดียวใช่ไหมคะท่านอาจารย์ค่ะนี่เป็นวิชาพยาบาลนะคะที่ว่าจะต้องดูแลผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในผู้สูงอายุใช่ไหมคะผู้สูงอายุนะคะอย่างเงี้ยค่ะเนื้อหามันมาแล้วอาจารย์เขาบอกว่าจะให้บรรยายอย่างเดียวคงไม่ไหวใช่ไหมคะอาจารย์แชร์ตรงนี้หน่อยได้ไหมคะค่ะอาจารย์รบกวนนิดนึงค่ะลงมีไมค์อยู่ตรงนั้นนะคะค่ะอาจารย์รบกวนนะคะอาจารย์แนะนำตัวสักนิดนึงค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะเนื้อหาค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วิภาวรรณค่ะคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ทำไทยมุกเฟส1นะคะรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยผู้สูงอายุค่ะก็คือเรามีความคิดว่าเรามีงานวิจัยอยู่ตัวนึงอะค่ะซึ่งเป็นงานบริการวิชาการด้วยในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านซึ่งตาบอดเคสนั้นนะคะเป็นเคสที่เราเอาเด็กในชุมชนเรียนรู้ภาษารักกับเราแล้วก็ไปดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแล้วเราก็ถ่ายทำเป็นวิดีทัศน์ให้เห็นว่าเราทำได้จริงค่ะแล้วเด็กเขาก็แชร์แล้วผู้สูงอายุก็แชร์กับเราในตัววิดีทัศน์ค่ะสัมภาษณ์สักนิดค่ะทำไมอาจารย์ไม่นั่งบรรยายตอนที่อาจารย์คิดแต่ว่าต้องไปอย่างเงี้ยต้องไปออกกองต้องเอาน้องไปทำไมตรงนั้นมีจุดคิดยังไงนะคะคิดว่าอยากให้มีความชัดเจนนะคะว่าสิ่งเราที่เราคิดมาเนี่ยมันคือสกิลนะมันทำได้จริงนะมันไม่ได้ลอยอยู่ฟื้นฟังแล้วมันอาจจะเพลินนะคะค่ะถ้าเกิดผู้สอนสวยด้วยก็อาจจะยิ่งเพลิน เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเราก็คิดว่าการเห็นตัวอย่างจริงการเอาไปใช้จริงเนี่ยค่ะมันชัดเจนเหมาะสำหรับการเป็นมูก
ซึ่งเราต้องการหาอยู่เสมอว่าเวลาเราสอนลูกศิษย์ซึ่งสอนอยู่ในห้องบรรยายเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นของจริงเพราะฉะนั้นการที่เราอยากให้ลูกศิษย์ทำอะไรเป็นคิดอะไรได้เห็นภาพอะค่ะมันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเห็นก็เลยเขียนสคริปต์ก็ไม่เคยทำสตอรี่บอร์ดนะคะอาจารย์ต้องยอมรับว่าไม่เคยทำแต่ว่าพอเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้อะไรกับลูกศิษย์นะคะมันก็เลยออกมาเองค่ะปรบมือเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงค่ะวิชานี้เป็นวิชาที่ลอนช์ตั้งแต่เฟสที่1แล้วก็ช่วง3เดือนแรกของการเปิดคอร์สแรกๆนะคะจริงๆวิชานี้เป็นวิชาที่คนเข้าเรียนสถิติสูงนะคะอาจารย์ในช่วงของ3เดือนแรกของโครงการเราแล้วเราก็อาจารย์คงทราบตัวเลขใช่มั้ยคะอาจารย์เซอร์ไพรส์มั้ยคะตกใจเพราะว่าชื่อวิชาค่ะอาจารย์จิตวิทยาการดูแลผู้สูงอายุนี่มันคือทุกคนมีพ่อแม่สูงอายุอยู่บ้านอะทุกคนก็อยากเข้าไปเรียนถูกไหมคะอ๋อต้องคุยกับพ่อแม่ยังไงเขาจะเหงาไหมอะไรเงี้ยโหทุกคนเข้ามาหมดเลยค่ะคือถึงแม้ว่าตอนนี้สถิติอาจจะไม่ขึ้นลำดับแบบ1 2 3อะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าณวันนั้นนะคะเป็นรายวิชาที่ impact สูงมากในการที่เราไปโปรโมทกันนะคะว่าโอ้ไทยมูฟของเรามีคนเรียนที่เป็นไม่ใช่นักศึกษาพยาบาลมาเรียนใช่มั้ยคะเป็นประชาชนทั่วไปนะคะสถิติหลังบ้านนี่ถ้าจำไม่ผิดนะคะจะเป็นคนที่เป็นวัยทำงานเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะแบบ20-30ขึ้นไปอ่ะที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะเข้ามาเรียนวิชานี้นะคะอาจารย์เนี่ยค่ะคือ impact ของรายวิชาที่ปรากฏนะคะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์มันจะมาจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแล้วนะคะมันคงไม่ใช่แบบว่าต้องนั่งบรรยายอย่างเดียวนะคะอาจารย์ลองคิดให้มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื้อหานะคะค่ะถัดไปเลยค่ะค่ะค่ะตัวอย่างค่ะเสริมอะไรไหมคะตรงนี้ถ้าไม่มีขออนุญาตเรื่องลิขสิทธิ์เพิ่มเติมเมื่อวานที่ท่านอาจารย์วรสวงเอ่ยถึงนะคะเราเป็น Open Courseware ดังนั้นทาง TCU ใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะในการ create ของอาจารย์นะคะย้ำนะคะในการ create ดังนั้นมันก็คือจริงๆคือ copyright นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าขอให้อาจารย์กรุณาเข้าใจข้อตกลงนี้ว่าใน copyright ของอาจารย์ท่านที่เราถือร่วมกันเนี่ยค่ะเราจะละนะคะสิทธิ์บางประการนะคะให้กับผู้อื่นที่เขาจะได้มาใช้งานของเรานะคะแต่ถ้าอาจารย์พบว่าเขาไม่เป็นไปตามนี้จริงๆสู้ได้นะคะก็คือยังเป็นก๊อปปี้ไรท์อยู่นั่นแหละค่ะแต่เราบอกเขาเขาเรียกเราแจ้งอีกทีนึงว่าเอออันนี้ยอมนะแต่ถ้าเผื่ออาจารย์บอกว่าไปเจอเขาไปทำคอมเมอร์เชียลขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอ้นี่เราไม่ได้ละเรื่องนี้ถูกไหมคะเราละแค่ว่าให้ใช้ทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พบว่าเขาเอาไปใช้อย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นก๊อปปี้ไรท์ที่ถูกละเมิดนะคะค่ะซึ่งตอนนี้สัญลักษณ์เมื่อวานที่ท่านอาจารย์วรสวงเอ่ยถึงนะคะก็จะมีเอกสารอยู่ในเล่มนี้รายละเอียดนะคะขออนุญาตอาจารย์อ่านในมาตรฐานนะคะแต่ว่าสัญลักษณ์ที่จุดที่ทาง TCU ใช้นะคะก็จะมีอยู่ตัว CC by SA นะคะแล้วก็บางท่านก็จะใช้ CC by NCSA นะคะก็คือว่าไม่ให้ non commercial นำไปใช้เลยนะคะก็คือมีบางท่านกำกับแบบนี้ไว้นะคะแล้วถ้านำไปใช้จะกำกับแบบ ND กันนะคะคือแบบnon derivative ก็คือแบบไม่ derivative ก็คือว่าไม่ให้แก้ไขดัดแปลงนะคะคือสื่อของท่านอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คราวนี้เรามาพูดกันเรื่องว่าถ้าเราเอาของคนอื่นมาใช้เรามาเคลมว่าเป็น OER แบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะเขายังเป็นลิขสิทธิ์ของเขาคนที่จะละสิทธิ์บางประการได้ต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นถ้าอาจารย์จะนำของเขามาใช้ของเราแล้วเราก็บอกว่าพอมาอยู่กับของเราแล้วเนี่ยเราก็ประกาศเป็น OER เลยอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอให้อาจารย์คอนซัลท์บางทีก็มีทีมกฎหมายภายในอะไรนิดหน่อยหรือคนที่ทำความเข้าใจ copyright ให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นในเอกสารมาตรฐานหรือแม้กระทั่งในการพูดคุยของเราจึงไม่ค่อยอยากจะไปลงรายละเอียดว่าให้ไปยืมคนอื่นมาใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เราจะพูดทุกครั้งว่า OER นะต้องไปค้น OER มานะนะคะเท่านั้นนะคะทีนี้มันมีเรื่องภาพประกอบที่อาจารย์จะนำมาใช้ประกอบในรายวิชาด้านทีมกราฟิกนะคะก็อันนี้ต้องทำความเข้าใจทีมกราฟิกให้ดีนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะมีการซูกันเกิดขึ้นนะคะภาพที่จะใช้ต้องเป็น OER หรือเป็นภาพที่เขายอมให้ใช้ฟรีในการศึกษา
ในการที่ไม่ใช่คอมเมอร์เชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือต้องเช็คให้ดีที่เขายอมให้ใช้ทำคอมเมอร์เชียลด้วยก็ได้ไม่เป็นไรดังนั้นเว็บไซต์ที่อาจารย์ควรเข้านะคะก็คือสมมติว่าอาจารย์เข้า Google ใช่ไหมคะโดยปกติทีมงานอาจารย์ก็จะแบบเจอ Google อาจารย์ก็ต้องไปเช็คแน่ใจว่ามันเลเบลไว้ว่า reuse ได้ไม่ใช่งาน copyright มัน reuse มันให้ reuse ใช้มันให้เอาไปใช้ในทางคอมเมอร์เชียลได้ด้วยหรือเปล่าเงี้ยนะคะอย่างเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์หาค้นหาภาพกราฟิกภาพถ่ายต่างๆนะคะ Pixabay Pixabay นะคะที่ใครก็ตามที่เอาภาพมาใส่ในเว็บนี้สละแล้วซึ่งสิทธิ์บางประการนะคะยอมให้ผู้อื่นใช้นะคะบางครั้งเป็น CC0 เลยคือไปเถอะสาธารณะให้ไปเลยนะคะจันงั้นต้องเลือกเว็บไซต์ดีๆนะคะในการที่จะนำของผู้อื่นมาใช้นะคะคือกราฟิกเนี่ยอันนี้เจอเคสหนึ่งนะคะขอเอ่ยเลยแล้วกันเนาะเคสนี้เคสจุฬามุกเลยนะคะเราเอาท์ซอร์สข้างนอกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าตอนตรวจสื่อเนี่ยเราพบว่าบริษัทเอาท์ซอร์สเนี่ยไปนำภาพที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ freepic.com มาใช้นะคะแล้วไปดัดแปลงงานเขาอีกครั้งหนึ่งบังเอิญตัวเองแบบคุ้นมากก็เลยแบบถามเขาว่าอันนี้เว็บอะไรอะไรเงี้ยก็ตึ๊ดๆฟรีพิกโอ้ยนี่ใครใช้ฟรีไงอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ไปตัดไปช็อปของเขาคือไปตัดต่อไปตัดแต่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกอุ้ยฟรีพิกเนี่ยปกติถ้าให้ดาวน์โหลดลงมาต้องห้อยโลโก้เขาอาจารย์ถ้าอาจารย์ที่เคยใช้นะคะห้อยโลโก้ติดอยู่ติ่งซ้าย buyfreepic.com เอามาเลยค่ะอาจารย์อันนี้อยู่ในนี้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าให้ใช้ได้แต่ต้องติดเครดิตเขามาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอาจารย์บางทีเราจะไม่ยอมเนี่ยอุ้ยมันติดเครดิตฟรีพิกมันเป็นอะไรหรือเปล่าอ้าวก็จะเป็นอะไรไปก็ต้องยอมเขาไงก็อาจารย์จะใช้ของเขาต้องตามนโยบายเขานะคะแต่ถ้าอาจารย์ไม่งั้นอาจารย์ก็ต้องจ้างกราฟิกทำใหม่ๆนะคะแต่พอไปตัดของเป้าของเขาปั๊บเนี่ยมันเรียกขโมยเลยนะคะเรียกขโมยทันทีนะคะอันนี้ไม่รับประกันความเสียหายหลังจากนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าชื่อท่านอาจารย์เป็นเจ้าของวิชานะคะงั้นสิ่งที่ต้องทำงานอีกครั้งคือโปรดทำงานกับทีมผลิตนะคะให้เข้าใจว่าถึงได้แจ้งตั้งแต่เมื่อวานว่าแม้จะเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาทีมกราฟิกดีไซน์ที่จบคณะดิจิตอลมัลติมีเดียอะไรบางทีเนี่ยไม่ได้อัปเดตเรื่อง copyright ไม่ได้อัปเดตความรู้เรื่องการใช้ OER เรื่องนี้อาจารย์ต้องอัปเดตดีๆนะคะมันจริงๆในวงการพาณิชย์บริษัทธุรกิจเนี่ยสู้กันเรื่องนี้บ่อยมากนะคะเพราะว่าน้องที่รับงานเป็นน้องฟรีแลนซ์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีไปรับให้นักศึกษาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักศึกษาก็ขอใช้คำว่าเอาง่ายเข้าว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูนี่นั่นแต่อาจารย์อยากให้อาจารย์สื่อสารกับเขาให้ชัดเจนนะคะอีกอันนึงก็คือเสียงดนตรีใช่ไหมคะที่เราจะต้องมาคลอกับวิดีโอของเรานะคะอันนี้จริงๆในเล่มนี้ก็แนะนำไว้นะคะก็จะเป็น youtube.com audio library ที่ YouTube เนี่ยได้จัดการเรื่องลิขสิทธิ์ไว้แล้วก็หาสมัครพรรคพวกของบุคคลที่ต้องการจะจำหน่ายคลิปชิ้นไหนละซึ่งลิขสิทธิ์ให้ใช้อ่ะค่ะจานไปใช้ตรงนั้นได้เลยนะคะ audio library ฟรีเขาเรียกอะไรนะคะฟรีมิวสิกเพียงมิวสิกที่จะให้ใช้ได้นะคะมันจะมี URL ของพวกเว็บไซต์แบบนี้ค่ะเยอะอีกอันที่แนะนำก็คือ OER Common OER หรือ OER Common จำไม่ได้นะคะพวกนี้เป็นเว็บกลางที่จะแบบเหมือนเป็นพอร์ทัลค่ะหาอะไรก็จะหาแต่พวก OER มาให้นะคะก็จะเป็นอีกเว็บนึงเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวค้นตรงนี้ให้นะคะค่ะเกณฑ์นั่นค่ะอยากใหอาจารย์ณัฐพัฒน์เรื่องอธิบายเรื่องเกณฑ์ข้อสอบกับก็นวลนิดนึงค่ะว่าอาจารย์นวลว่าอันนี้เข้าสู่เกณฑ์ข้อสอบแล้วนะคะอาจารย์ก็คือระยะ3แล้วนะคะตอนนี้ผลิตสื่อเรียบร้อยแล้วคราวนี้ต้องมาแจ้งเกณฑ์เพราะว่าน้องทีมงานเทคนิคห้องสตูดิโอจะมาถามเหมือนกันค่ะว่าอาจารย์ครับผ่านเท่าไหร่ครับตรงไหนเก็บคะแนนตรงไหนไม่เก็บจำได้ไหมคะเมื่อวานที่บอกว่าข้อสอบต้องมาร์กไว้นะคะว่าอันนี้เก็บอันนี้ไม่เก็บอันนี้ทำซ้ำได้นี่ทำซ้ำไม่ได้ค่ะช่วยให้ข้อมูลนิดนึงค่ะเงื่อนไขในการออกข้อสอบนะคะเราจะกำหนดว่า1ชั่วโมงการเรียนรู้ก็คือจะต้องออกข้อสอบประเภท multiple choice นะคะ1ชั่วโมงใช้4ข้อแบบทดสอบทีนี้ในระหว่างเรียนในรายวิชาค่ะเราจะสามารถใส่แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจะมีก่อนเรียนก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะแต่หลังเรียนเนี่ยแนะนำว่าควรจะมีทุกยูนิตนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเนี่ยอาจารย์สามารถดีไซน์ได้เองเลยว่าจะเอากิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบไหนเป็นเทสแบบดรอปดาวน์เป็นให้เติมคำนะคะหรือว่าจะเป็นดิสคัชชั่นในรายวิชาก็ได้นะคะ
ขึ้นอยู่กับการดีไซน์รายวิชาเลยนะคะท้ายสุดแล้วจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละข้อสอบแต่ละประเภทข้อสอบนี้ให้คะแนนข้อสอบนี้ไม่ให้คะแนนรวมแล้วเนี่ยต้องผ่านเกณฑ์รายวิชาเราตั้งไว้อยู่ที่เกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 70% ร้อยละ 70% นะคะก็คือว่าอาจารย์ต้องรวมเวทโดยในระบบของ edX เนี่ยมันจะมีการใส่แค่จำนวนข้อสอบเข้าไปแล้วให้มันใส่น้ำหนักของข้อสอบรวมกันให้ได้ 100% มันจะตัดค่าให้อัตโนมัตินะคะอาจารย์ไม่ต้องไปคิดค่าถ่วงน้ำหนักอะไรภายในระบบนะคะมันจะตีให้ค่ะซึ่งอันนี้คือถ้าอาจารย์เขียนมาร์กไว้ในรายการให้เรียบร้อยเนี่ยทีมเทคนิคเขาก็จะทำตามข้อมูลอาจารย์ได้เลยถูกไหมคะใช่ค่ะในส่วนของการส่งงานคือเราส่งสื่อส่งเนื้อหาแล้วก็เราส่งข้อสอบข้อสอบตัวนี้จะเป็นข้อสอบที่อาจารย์จะต้องส่งใส่ในไฟล์ Wordต่างหากแยกนะคะเช่นถ้าสมมติว่าในรายวิชาอาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจจะมีข้อสอบประเภทต่างๆเยอะแยะเลยมีจับคู่มีเติมคำมีถูกผิดมีกขคงนะคะแต่ทีนี้เวลาส่งงวดงานนะคะเราจะให้ส่งข้อสอบเช่น1ชั่วโมงการเรียนรู้มี4ข้อถ้าอาจารย์มี5ชั่วโมงการเรียนรู้ก็20ข้อ20ข้อต้องเป็นกขคงเท่านั้นที่จะต้องส่งมาคือเราจะเก็บข้อสอบ20ข้อเนี้ยไปไว้เป็นคลังข้อสอบสำหรับใช้ในการทำทดสอบในอนาคตถ้ามันจะมีการเทียบโอนรายวิชาหรือใดๆก็ตามเราจะดึงข้อสอบเก่าที่อาจารย์เคยดีไซน์ไว้เนี่ยมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะคะจะไม่รวมกับข้อสอบหรือกิจกรรมภายในรายวิชาที่อาจารย์ดีไซน์แต่สามารถใช้ข้อคำถามหรือคำตอบภายในกิจกรรมของอาจารย์มาเป็นชุดข้อสอบที่อาจารย์ส่งได้เลยนะคะเรื่องเกรด policy ก็คืออย่าลืมนะคะเป็นข้อมูลหนึ่งที่อยู่หน้า about page ด้วยนะคะหน้า about page คือผู้เรียนจะต้องรู้ว่าวิชานี้สอนยังไงมีวัตถุประสงค์อะไรคร่าวๆเนื้อหาย่อๆคืออะไรใช่ไหมคะแล้วเขาก็อยากรู้ถูกไหมทุกคนก็อยากผ่านนะคะเราก็จะเขียนไว้ว่าต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ70อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ข้างหน้าตรงนั้นนะคะเนี่ยค่ะคือหน้าจอที่จะปรากฏอันนี้เป็นหน้าจอของหลังบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ภายในระบบนะคะเราสามารถตั้งเกณฑ์ในการตัดเกรดในระบบได้นะคะอันนี้เราลองตั้งมาแค่2ตัวให้อาจารย์ดูก็คือว่าผ่านกับไม่ผ่านผ่านคือ 70% ตั้งแต่ 70% ถึง 100% เนี่ยถือว่าผ่านนะคะก็คือแสดงว่าใครตกตั้งแต่69ลงไปเนี่ยถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะหรืออาจารย์อาจจะไปตั้งเกณฑ์ใหม่เป็น A B C D ก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขของอาจารย์เลยนะคะตรงนี้ก็คือไปสามารถตั้งค่าภายในระบบได้ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวคุณนวลช่วยกรุณาพิมพ์โน้ตแพดตามหน่อยนะคะมีเว็บไซต์แนะนำในการค้นหานะคะOER ที่เป็นภาพถ่ายนะคะของไทยก่อนนะคะอันนี้รันโดยสำนักงานของ Nextech ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะคะครบ60พรรษานะคะก็คือ oer.learn.in.th นะคะ oer.learn นะคะ learn.in.th อันนี้เป็นภาพถ่ายของประเทศไทยนะคะภาพโน้นภาพนี้คือทุกคนที่อยากจะปล่อยภาพถ่ายตัวเองเนี่ยแล้วให้เป็น OER ก็ติดต่อโครงการนี้ได้เลยนะคะแบบหรืออาจารย์มีนิสิตนักศึกษาภายในเวลาส่งงานอะไรรู้สึกว่างานมีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะก็ติดต่อไปที่โครงการนี้เพื่อจะเอาสละสิทธิ์บางประการถูกไหมคะให้กับเว็บไซต์นี้นะคะเพื่อให้คนไทยได้เซิร์ชนะคะค่ะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของประเทศไทยอีกอันนึงคือ textbookproject.org นะคะก็คือเป็นเว็บที่รวมหนังสือเก่าของเรานะคะที่บางทีหรือเป็นหนังสือที่ไม่ได้ตีพิมพ์แล้วอะไรก็ตามแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยท่านละแล้วซึ่งสิทธิ์บางประการโดยสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยค่ะก็จะมารวมกันที่เว็บไซต์นี้นะคะก็อาจจะเป็นแหล่งลิงก์อะไรบางอย่างสำหรับท่านอาจารย์ที่เอามาใช้ในรายวิชาได้นะคะอันนี้จะอยู่ในเล่มมาตรฐานอยู่แล้วด้วยนะคะท่านอาจารย์ที่มีนะคะจะอยู่ในมาตรฐานที่แนะนำเรื่องลิขสิทธิ์แล้วให้ข้อมูลนี้ไว้นะคะเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะก็คือเมื่อกี้ที่เป็น YouTube นะคะ .com/ นะคะ audio library นะคะ audio library library นะคะ /อีกครั้งหนึ่งนะคะ music ค่ะอันนี้มีข้อแนะนำนิดหน่อยนะคะslash นี้จะเข้าได้ก็ต่อเมื่ออาจารย์ล็อกอินนะคะเข้าไปที่ YouTube account ของอาจารย์นะคะถึงจะเข้า URL นี้นะคะถ้าอาจารย์ไม่ได้ล็อกอินแล้วค้นด้วยคีย์เวิร์ดคำเดียวว่า audio library เนี่ยมันจะไปเจอเหมือนกับ
เป็นชาแนลหนึ่งอะค่ะที่ชาแนลอื่นๆก็ตามอะค่ะที่เขาทำไว้ให้แต่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลจาก YouTube แต่ถามว่าของเขาก็ยกให้เหมือนกันนะคะก็ให้ใช้แต่ว่าอันที่แนะนำเนี่ยจะมาจากออฟฟิเชียลของ YouTube แล้วจะเช็คได้มีข้อมูลเห็นได้เลยว่าอันเนี้ยขอเป็น OER ขอเป็น Creative Commons แบบไหนบางครั้งเขาขอค่ะอาจารย์ขาเขาขอว่าช่วยใส่ by ให้หน่อยได้ไหมไปใส่ในหลังเครดิตวิดีโอของอาจารย์นะคะว่าเสียงประกอบภาพยนตร์เสียงประกอบเพลงเนี่ยมาจากนักแต่งเพลงคือใครใส่ by เขาเฉยๆนะคะแล้วก็ YouTube link เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่บางอันก็คือไม่ต้องเอ่ยถึงฉันให้ CC 0เลยไม่ต้องเอ่ยถึงยกไปเลยก็มั่นใจนะคะแต่ว่าก็คืออย่างเคสที่บอกคืออย่าใช้เพลงที่มันเป็นสำนักอะไรนะคะมิวสิกเฮาส์ต่างๆซึ่งมันมีลิขสิทธิ์นะคะเพลงแกรมมุ่งแกรมมี่อาร์เอสอะไรเนี่ยค่ะของบอยประกอบอะไรบอยมีลิขสิทธิ์นะคะอาจารย์ทั้งหมดนี้ก็โปรดระวังนะคะค่ะอีกสักเว็บไซต์หนึ่งคือ flickr.com นะคะ flickr.com เว็บนี้มีทั้งลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์ปนกันอยู่นะคะเวลาเลือกภาพช่วยอ่านรายละเอียดด้วยนะคะพอเลือกภาพนี้ปั๊บอ่านอีกครั้งนึงค่ะว่าภาพนี้ไลเซนส์หรือไม่ไลเซนส์นะคะแต่ส่วนใหญ่จะมีผสมเลยนะคะคือมีทั้งไม่มีไลเซนส์แล้วก็มีไลเซนส์คือเขาเรียกอะไรละซึ่ง OER เป็น OER นะคะอีกอันนึงคือ Pixabay เมื่อกี้ค่ะ P I X ถูกค่ะPIX AB ค่ะ .com BAY 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 Pix อ่ะมีอ่ะตรงหลัง X ด้วยค่ะคอนเทนต์หลัง X เมน A ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นเว็บที่ตัวนี้จะเป็น CC0 เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะ Pixabay นะคะเพราะฉะนั้นขอความกรุณาอาจารย์แนะนำทีมงานนะคะหรือเมื่อสักครู่ที่พูดถึงของคอมเมอร์เชียลของต่างประเทศคือ freepik freepik นะคะ .com ตัวนี้ก็คือให้ใช้ได้แต่ต้องติดเครดิตเขาไปห้อยภาพไปห้อยโลโก้กราฟิกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็มีเยอะแยะนะคะกับอีกประการนึงคือเข้า YouTube เข้า Google ธรรมดานี่แหละนะคะแต่ว่าช่วยกดAdvanced Search นะคะแล้วจะเจอ Tools ตัวหนึ่งแล้วเขาจะให้เลเวลว่าจะค้นอีกทีนึงไหมว่าภาพนี้เป็นภาพที่ Reuse ได้หรือเปล่านะคะตรงนี้จะเป็นข้อมูลจาก Advanced Search นะคะอาจารย์ค่ะก็เป็นเรื่องลิขสิทธิ์ที่เราคอนเซิร์นเนาะมีเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเพลงนะคะที่มีปัญหาเนาะเพลงภาพกราฟิกนะคะแล้วก็เนื้อหาค่ะฟอนต์ก็มีปัญหานะคะฟอนต์ก็ขอให้ใช้อะไรที่นั่นแหละค่ะTH อะไรนะ TH สารบัญอะไรพวกตระกูลนี้นะคะที่รัฐบาลไทยนั่นออกมาแล้วก็เนื้อหาค่ะถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้แบบคือเราลำดับเรียบเรียงอะไรมานะคะท้ายเล่มอาจจะ reference ด้วยสักหน่อยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงคืออย่าไปย่อยข้อมูลเล่มหนังสือของใครมาทั้งเล่มนะคะเพราะว่าจะมีผลกระทบด้านลิขสิทธิ์ได้นะคะเพราะการย่อยข้อมูลเขาทั้งเพื่อวันอีกเราสอนในห้องไม่เป็นไรนะคะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นปิดมันไม่ใช่โอเพนมันเป็นคลอสนะคะการเป็นคลอสเนี่ยเราใช้ตำราของคนอื่นสอนเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะคะแต่ทันทีที่มันเป็นโอเพนออกมาอ๋อเดี๋ยวเป็นค่ะมันเป็นนิดนึงก่อนค่ะถ้าอาจารย์ใช้แล้วจะบอกนักศึกษาครับเดี๋ยวเอาวันนี้ไปแล้วไปซีล็อกกันทั้งหมดนะคะสมมติว่าเล่มนี้ขายนะคะแต่เล่มนี้แจกฟรีนะคะสมมติว่าเล่มนี้ขายนะคะแล้วยังขายอยู่ที่ตลาดอยู่แล้วจะบอกนักศึกษาไปซีล็อกเนี่ยค่ะอาจารย์กำลังมีเข้าขายละเมิดนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแฟร์ยูสนะคะไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่บอกว่าโอ๊ยใช้ได้ทางการศึกษาก๊อปปี้ถ่ายเอกสารอะไรไม่ใช่นะคะมันมีข้อนึงที่ต้องพิจารณาคือสร้างผลกระทบต่อสิทธิ์ของเขาไหมเช่นสำนักพิมพ์ได้รับผลกระทบเพราะว่าขายไม่ได้เลยถูกไหมคะเปอร์เซ็นต์อะไรก็ไม่ออกมาเขายังวางตลาดอยู่ไงคะถูกไหมคะอันนี้ไม่ได้นะคะจะต้องให้นิสิตซื้อนักศึกษาต้องซื้อนะคะอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีเราอาจจะใช้ถ้าใช้ก็ใช้นิดหน่อยในห้องเรียนนะคะแบบสมมติว่าหนังสือ100หน้าใช้5แผ่นอันนี้ไม่เป็นไรซีล็อกได้5แผ่นแต่แบบใช้กันทั้งเล่มแล้วก็แบบอันนี้ก็คงไม่ถูกนะคะส่วน
ถ้าเมื่อกี้ที่บอกคือพอเป็นโอเพนขึ้นมานะคะเราไปย่อยเนื้อหาใครมานะคะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เอกนรินทร์เขียนหนังสือเรื่องcomposition การถ่ายภาพประวิญญาก็สอนวิชาถ่ายภาพที่จุฬาค่ะใช้หนังสืออาจารย์เอกนรินทร์ทั้งเล่มคอนเทนต์ทั้งหมดเลยของอาจารย์เอกนรินทร์ปึ้งอาจารย์เอกนรินทร์มาเจอค่ะเอ๊ะตัวอย่างนี้ก็ของฉันวิธีเทคนิคนี้ฉันถ่ายทอดไว้ก็ของฉันอาจารย์เอกนรินทร์เป็นไงคะฟ้องเลยใช่ไหมคะคือไม่เขาเรียกค่ะคือไม่ให้เครดิตผู้อื่นถูกไหมคะก็จะผิดเรื่องplagiarismพวกอะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตอาจารย์กรุณาเรียบเรียงนะคะคือค้นๆมาจากหลายๆแหล่งแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็อาจจะมีอันบางอย่างที่อาจารย์ต้องไซต์ตรงๆเนี่ยค่ะก็ไซเทชันเลยนะคะว่าอันนี้ข้อมูลมาจากข้อมูลอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นพวกข่าวประกาศกฎกระทรวงจำได้ไหมคะพวกนี้จะเป็นอยู่ในข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ที่พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์กล่าวไว้นะคะมันอาจจะต้องไปอ่านสักนิดนึงเพื่อความมั่นใจอะไรนะคะค่ะค่ะมีเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะค่ะอาจารย์มีคำถามอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะอาจารย์คะเดี๋ยวเราจะเบรกกันไว้ก่อนสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาอีก2เฟสสุดท้ายเบาๆแล้วค่ะเพราะว่าเราเตรียมเสร็จแล้วเราเลยหนักหน่วงนิดนึงนะคะช่วงครึ่งแรกนะคะจะเนื้อหาหนักหน่อยเพราะช่วงเตรียมคอนเทนต์ให้มันเสร็จนะคะช่วงปลายเดี๋ยวกลับมาก็คือเสร็จแล้วจะทำยังไงต่อค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักนิดนะครับอาจารย์มีคำถามอะไรในช่วงท้ายก็เตรียมถามได้เลยนะครับเพราะทางท่านวิทยากรเนี่ยพร้อมที่จะตอบคำถามอยู่แล้วนะครับจะได้รับความรู้แบบครบถ้วนนะครับนั้นเราก็เบรกสัก15นาทีนะครับอาจารย์นะฮะเข้ามาเร็วหน่อยก็ได้นะครับวันนี้วันศุกร์แห่งชาติครับอาจารย์ขอบคุณค่ะวันศุกร์แห่งชาติครับวันนี้บุพเพสันนิวาสอวสานนะคะตอนรีรันกระเป๋าอยู่ที่เดิมอยู่ข้างหลังนะ